โอเคค่ะเอาล่ะเริ่มต้นนะคะตอนนี้ในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ต่อเชื่อมไปอีก2ครั้งนะคะก็คือครั้งหน้าแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยจะยังคงเป็นอาจารย์อัศรานะคะเป็นผู้สอนเนาะก็คือเราจะเจอกัน4ครั้งรวดเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะสลับให้อาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยเข้ามาสอนบ้างนะคะตามสเกดิวที่ทางอาจารย์ได้ตกลงกับอาจารย์อีก2ท่านก็คืออาจารย์ชีวิตกับอาจารย์สุจริตเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังคงเป็นสไลด์ของเราซึ่งเราจะมีให้ทุกครั้งแบบนี้นะคะก็คือจะให้ก่อนเรียนนะคะซึ่งก็อาจจะล่วงหน้าวันนึงมั่งหรือไม่ก็คือแบบก่อนเรียนสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเด็กๆก็จะได้มีโอกาสดาวน์โหลดได้นะคะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องรีบดาวน์โหลดอะไรแต่ว่าก็คือให้มันมีใช้ในการเรียนการสอนนะคะสำหรับวันนี้นะในหัวข้อแรกเนี่ยนะคะอาจารย์จะขอเริ่มต้นพูดคุยกับพวกเรานะคะที่เกี่ยวข้องกับน้ำและสังคมเนี่ยในบริบทของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะหรือว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งเด็กๆก็อาจจะงงกับเอ้ยอาจารย์ลุ่มน้ำเนี่ยมันคืออะไรนะคะคำว่าลุ่มน้ำเนี่ยกับแม่น้ำเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะมันจะมีอีกคำที่เด็กๆอาจจะคุ้นเคยมากกว่านะคะก็คือคำว่าแม่น้ำโอเคป้านเวลาเราเรียกนิสิตเนาะเราจะไม่ใช้นิสิตแต่เราจะเรียกเป็นเด็กๆมั่งนิสิตมั่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะใช้ว่าเด็กไม่ได้อย่าถือหาว่าอาจารย์คิดว่าคุณไม่โตหรืออะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าในสายตาคนเป็นแม่เนาะมันก็คือมองว่าเด็กๆก็คือเด็กนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตใช้เรียกเด็กนิสิตว่าเด็กๆนะคือถือว่าเป็นเหมือนกับให้สร้างความคุ้นเคยด้วยนะคะทีนี้มันจะมีคำว่าแม่น้ำลูกแม่น้ำตัวนี้เด็กๆน่าจะรู้จักกันแล้วนะคะมันก็คือไอ้ river นะคะ river ต่างๆที่หลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกับแม่น้ำคนละสายนะคะอย่างเช่นบางคนมาจากภาคอีสานคุณอาจจะคุ้นเคยกับแม่น้ำโขงบางคนอยู่ในแม่ลุ่มน้ำอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี้ยคุณก็จะเป็นชีนะคะแล้วก็บางคนอยู่โคราชคุณอาจจะเป็นแม่น้ำมูลเนี้ยเป็นต้นนะคะก็คือแล้วแต่ว่าคุณโตมาหรือภูมิลำเนาของคุณอยู่ที่ภูมิภาคไหนของประเทศนะคะถ้าส่วนใหญ่นะคะอาจารย์ขอใช้คำว่าส่วนใหญ่ก็คือที่เคยสอนมาถามมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีภูมิลำเนานะคะที่อยู่ในภาคกลางหรือไม่ก็คือกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้อาจารย์เพิ่งกำลังมีงานนะคะอยู่ที่จังหวัดชัยนาทเนาะตอนนี้ชัยนาทเนี่ยมันมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำนะคะซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่คุณอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินมาก่อนก็ได้หรือเคยได้ยินเคยมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะก็คือแหล่งน้ำที่เราเรียกเป็นน้ำใต้ดินนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรนะคะที่ชัยนาทเนาะซึ่งจริงๆชัยนาทเนี่ยค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะจริงแล้วนะก็คือน้ำดีนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าแล้งแน่นอนว่ามันก็ต้องประสบปัญหานะคะความแห้งแล้งบ้างนะคะสิ่งที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเราพูดถึงความแห้งแล้งนะเราไม่ได้พูดถึงภัยแล้งนะคะความแห้งแล้งกับภัยแล้งสองคำนี้มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะก็คือเราเคยได้ยินพวกนักข่าวเนาะเขาพยายามที่จะติใส่สีตีข่าวในเรื่องของทุกๆเรื่องนะคะอาจารย์คิดว่าแบบนั้นนะคะแต่ก็คือบางทีเนี่ยมันไม่ได้ตั้งเป็นความตั้งใจหรือเจตนารมณ์ของเขามันเป็นแค่ว่าเขาอาจจะมีความเข้าใจนะคะในสถานการณ์หรือบริบทของเนื้อข่าวเขาเนี่ยไม่ถูกต้อง 100% อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงคำว่าความแห้งแล้งนะคะความแห้งแล้งเนี้ยมันคือภัยมันไม่ใช่ภัยมันคือเหตุการณ์นะคะที่เราสามารถที่จะเจอได้ในทุกๆฤดูกาลตามฤดูกาลอยู่แล้วก็คือเรามีฤดูที่มีฝนกับฤดูที่ไม่มีฝนฤดูที่ไม่มีฝนเราก็บอกเป็นฤดูแล้งนะคะเพราะฉะนั้นฤดูแล้งมันก็ต้องเจอกับความแห้งแล้งนึกออกป่ะมันก็ต้องแล้งตามธรรมชาติมันไม่มีฝนอะเนาะแต่มันแตกต่างจากคำว่าภัยแล้งคำว่าภัยแล้งนั่นคือมันแล้งแต่มันแล้งผิดปกติไปจากความแห้งแล้งตามฤดูกาลเนาะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังนะคะว่ามันแตกต่างกันภัยแล้งมันจะเป็นลักษณะของคำค่อนข้างเนกาทีฟนะคะคำว่าภัยก็คือมันเกิดปัญหามันเกิดผลกระทบอะไรเงี้ยนะคะค่อนข้างรุนแรงแล้วในขณะที่ความแห้งแล้งมันอาจจะเป็นแค่ภาวะปกติของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำนะคะตามฤดูกาลก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาสื่อนะนำเสนอเรื่องของความแห้งแล้งเนี่ยบางคนก็จะใช้ผิดแล้วก็บอกว่าเกิดภัยแล้งขึ้นซึ่งมันเหมือนมันเป็น1สเต็ปต่อจากความแห้งแล้งอะค่ะทำให้เป็นการสื่อสารที่อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะคะโอเคอาจารย์เล่าเป็นเกร็ดให้ฟังนะคะนี่กลับมาสู่คำว่าลุ่มน้ำนะคะคำว่าลุ่มน้ำของเราลุ่มน้ำของเราเนี่ย
หลักๆเลยก็คือว่ามันมีความแตกต่างจากแม่น้ํานะคะแม่น้ําก็คือสายน้ํานะคะก็คือบริเวณที่มันเป็นบริเวณที่ต่ําที่สุดเนาะแล้วน้ํามันก็ไปรวมๆกันอยู่ตรงนั้นมันก็แล้วก็น้ําก็สามารถที่จะไหลตามเงื่อนไขการไหลตามธรรมชาตินะคะแต่สําหรับคําว่าลุ่มน้ําของเราเนี่ยมันหมายถึงพื้นที่รับน้ํานะคะพื้นที่รับน้ําพื้นที่รับน้ําก็คือเป็นพื้นที่ตามธรรมชาตินี่แหละอาจารย์วาดขอบเขตขึ้นมามั่วๆอันหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตามธรรมชาติเนี่ยมันก็สามารถที่จะลากขอบเขต boundary ตัวนี้ขึ้นมาได้เช่นเดียวกันตามลักษณะภูมิประเทศนะคะซึ่งส่วนใหญ่ไอ้ขอบเขตของลุ่มน้ำเนี่ยมันคือสันเขาทุกคนรู้จักสันเขาไหมคุณเคยไปเดินเขาไปเดินป่าอะไรอย่างนี้ไหมเออน่าจะเคยเนอะอาจจะแบบไปโดยไม่ตั้งใจหรืออาจจะไปกับโรงเรียนหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นการไปเข้าค่ายนะคะการไปสัมผัสธรรมชาติเนี่ยเวลาที่เราไปตามนอกเมืองไปแล้วนะคะเราก็อาจจะแบบเอ้ยโอเคชื่นชมกับทิวทัศน์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มองไปรอบข้างเนี้ยเราก็จะเห็นภูเขาลูกเล็กลูกน้อยอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเราใช้เส้นนะคะใช้มือก็ได้สมมตินี่เป็นภูเขาของอาจารย์เนาะแล้วนี่คือเรายืนกันแล้วเราก็เห็นภูเขาถ้าเราบอกว่าเออตรงบริเวณจุดสูงสุดของภูเขาอะค่ะอาจารย์มันคือพีคเออโอเคป่ะมันคือยอดเขาเนี่ยตรงบริเวณเนี้ยถ้าอาจารย์เอาดินสอนะคะลากเส้นเชื่อมต่อกันของตัวสันไอจุดพีคของเขาเนี่ยนะคะเราจะได้ขอบเขตลุ่มน้ำตามที่อาจารย์วาดด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะก็คือเราจะได้เส้นขอบเขตลุ่มน้ำเนี่ยขึ้นมาโอเคเนาะเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่เราต่อจุดที่สูงที่สุดในพื้นที่ตรงนั้นนะคะเชื่อมกันให้เป็นน้ำไอ้พื้นที่รับน้ำเนี้ยมันหมายความว่าถ้ามันมีฝนตกลงมาปุ๊บสมมตินี่คือฝนของอาจารย์เนาะฝนโอเคมีเพื่อนบอกว่าขอสไลด์อ่ะเออตัวเองส่งไปลงในกลุ่มไลน์ให้เพื่อนหน่อยได้ป่ะมีใครที่พอสะดวกเอาไฟล์ส่งให้เพื่อนหน่อยโอเคเพื่อนมันเด้งขึ้นมาอาจารย์เลยแอบเห็นนะคะโอเคเด็กถ้าสมมติฝนมันตกลงมานะคะฝนนี่เรามองจากข้างบนลงไปเนอะถ้าฝนตกลงไปปุ๊บเนี่ยตรงบริเวณที่เป็นสันเขาอะค่ะเด็กตรงเนี้ยที่อาจารย์ขีดเป็นการเนี่ยมันคือมันคือจุดสูงสุดเพราะฉะนั้นฝนตกลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลนะคะไหลลงไปกองอยู่ตรงกลางเนี่ยตรงกลางของพื้นที่รับน้ำเนี่ยที่อาจารย์ทำการแรงเงาเอาไว้นะคะมันก็เลยจะกลายเป็นการพื้นที่ที่รวมกันของน้ำนะคะฝนที่ตกลงมาในพื้นที่นะคะแล้วมันก็จะไหลเข้ามารวมกันเราเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าเป็นลุ่มน้ำนะคะซึ่งตามลักษณะของพื้นที่เราเนี่ยมันก็ของประเทศนะคะเราแบ่งออกเป็น25ลุ่มน้ำนะคะจากเดิมเนี่ยเราแบ่งเป็น25ลุ่มน้ำ25ลุ่มน้ำแต่ว่าด้วยมติครม.ใหม่นะคะมติครม.เมื่อปีที่แล้วนะคะในช่วงเดือนสิงหาปีที่แล้วเนี่ยเราได้เปลี่ยนนะคะเราได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเปลี่ยนจาก25ลุ่มน้ำเนี่ยเหลือแค่22ลุ่มน้ำนะคะโอเคนะเด็กคะพวกนี้มันออกสอบทั้งนั้นเลยนะตัวเลข25ตัวเลข22คำว่าลุ่มน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะความแห้งแล้งภัยแล้งอะไรเงี้ยจันก็จะอาจารย์คะช่วยรับเพื่อนเข้าหน่อยได้ไหมคะมีด้วยหรอแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะเด็กตามมติครม.นะคะเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วนะคะเรามีการเปลี่ยนจำนวนลุ่มน้ำของประเทศเรานะคะจาก25ลุ่มน้ำเหลือแค่22ลุ่มน้ำนะและหนึ่งในลุ่มน้ำที่สำคัญที่สุดของประเทศก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้โอเคนะคะอาจารย์เกิดนานเชียเอาล่ะเคลียร์นะผ่านค่ะนี่คือหน้าตาของประเทศเรานะคะตอนนี้อาจารย์ทำการแรงเงาแล้วก็แบ่งออกมาตามภูมิภาคนะคะซึ่งก็คือตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามภูมิศาสตร์นะคะก็คือตามลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศเรานะคะซึ่งก็แล้วแต่เนาะว่าคุณจะแบ่งออกมาเป็นเหนืออีสานกลางตะวันออกแล้วก็ใต้หรือคุณอาจจะมีตะวันตกด้วยก็ได้นะคะซึ่งตะวันตกเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีจำนวนจังหวัดไม่เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรี
ปากส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็แบบอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบส่วนใหญ่นะคะเขาก็พยายามจะเอาตะวันตกมารวมกับภาคกลางเข้าไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคุณจะแบ่งเป็น5ภาค4ภาคอะไรก็แล้วแต่นะคะในที่นี้อาจารย์แบ่งออกเป็นทั้งหมด5ภาคนะคะตามลักษณะของทางภูมิศาสตร์ก็มันก็มีตั้งแต่เนาะภาคเหนือนะคะภาคเหนือมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าเราเรียกสั้นๆนะคะก็จะเป็นภาคอีสานแล้วก็จะมีภาคกลางแล้วก็จะมีภาคตะวันออกแล้วก็มีภาคใต้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมองยังไงตามที่บอกนะคะแล้วถ้าเกิดเราทําการย่อยนะคะการแบ่งแผนพื้นที่ของประเทศเราเนี่ยก็สามารถจะย่อยลงไปได้อีกในระดับจังหวัดในระดับอําเภอในระดับตําบลในระดับเทศบาลอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะคะก็จะเป็นการแบ่งตามลักษณะของขอบเขตการปกครองนะคะก็คือตามกระทรวงมหาดไทยแบ่งนะพูดง่ายๆนะคะแต่ว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับการแบ่งให้เป็นตามภาคต่างๆนะคะที่เมื่อกี้อาจารย์เล่าว่าถ้าเกิดสมมติคุณอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณก็อาจจะคุ้นเคยกับแม่น้ําโขงแม่น้ําชีแม่น้ํามูลเงี้ยเป็นต้นนะคะมันมีชื่อแม่น้ําย่อยลงอีกก็มีแม่น้ําเลยด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เผอิญได้ตะวันยังเข้าห้องไม่ได้หรอไม่เห็นเขารีเควสอะไรเลยเนี่ยอาจารย์รับเขาเข้ามาหมดแล้วเนาะใครเป็นเพื่อนกับตะวันช่วยดูหน่อยว่าเขาเข้าห้องได้ยังโอเคค่ะทีนี้บางคนนะคะอยู่ภาคเหนือภาคเหนือนี่ก็จะเป็นภาคที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะภาคเหนือกับกลางต่อกันนะคะภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นมีแม่น้ําสําคัญที่ทุกคนอาจจะเคยเรียนในอดีตเนาะบอกว่าภาคเหนือนะจะมีต้นแม่น้ําของเจ้าแม่น้ําเจ้าพระยาก็คือแม่น้ําปิงวังยมนาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะเรียนรู้กันนะคะในรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะส่วนใครที่อยู่ภาคตะวันออกนะคะคุณก็จะมีแม่น้ำนะคะแม่น้ำระยองแม่น้ำกระแสแม่น้ำอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจะเป็นแม่น้ำสายสั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแม่น้ำที่ค่อนข้างเป็นสายสั้นๆนะคะทำให้ในภาคตะวันออกเนี่ยมันเหมือนกับว่าความเชื่อมโยงอะไรเงี้ยนะคะของสายน้ำเนี่ยแล้วก็มันจะไม่ได้เป็นแม่น้ำสายใหญ่ๆเหมือนกับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะปัญหาขาดแคลนน้ำมันก็ตามมานะคะส่วนภาคใต้ก็จะมีแม่น้ำตาปีนะคะแม่น้ำปัตตานีอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญนะเล่าให้ฟังโอเคนะผ่านตะวันเข้าได้ยังน่าจะได้แล้วนะตอนนี้จันไม่มีใครมารีเควสเข้าห้องนะคะเท่าที่ดูโอเคค่ะต่อไปค่ะเด็กถ้าสมมุติเราจะดูให้ละเอียดนะคะของลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ของเราเนี่ยเราก็จะต้องทำการขยายแมปนี้ให้คุณดูเนาะลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ของเรานะคะมีขอบเขตตามที่ประเทศไทยแล้วอาจารย์ก็เอาแสดงสีให้เห็นนะคะว่าลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ของเราเนี่ยนะคะมันประกอบด้วยลุ่มน้ำย่อยๆเนี่ยอยู่ทั้งหมด8ลุ่มน้ำจะมีตั้งแต่ลุ่มน้ำปิงนะคะลุ่มน้ำปิงตรงนี้เนาะมีลุ่มน้ำวังนะคะเป็นสีเขียวมีลุ่มน้ำยมเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็มีลุ่มน้ำน่านเป็นสีชมพูอันนี้ก็จะเป็น4ลุ่มน้ำด้านบนนะคะส่วน4ลุ่มน้ำด้านล่างนะคะที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นเจ้าพระยาใหญ่ของเรานะคะก็จะประกอบด้วยสแกกลางนะคะตามที่อาจารย์วงไว้นะคะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนิดนึงมันอาจจะดูเด่นขึ้นมีลุ่มน้ำท่าจีนนะคะทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็มีลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นสีชมพูอมส้มอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ลุ่มน้ำสุดท้ายก็จะเป็นลุ่มน้ำป่าสักโอเคนะทุกคนเห็น8ลุ่มน้ำย่อยของเรานะคะที่ประกอบขึ้นมาเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่นะคะอาจารย์จะให้ตัวเลขเอาไว้นะคะ1ลุ่มน้ำปิงนะคะ2ลุ่มน้ำวังนะคะ3ลุ่มน้ำยม4ลุ่มน้ำน่าน5ลุ่มน้ำสแกกลาง6ลุ่มน้ำท่าจีน7ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็8ลุ่มน้ำป่าสักโอเคนะคะทั้งหมด8ลุ่มน้ำตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะอาจารย์ขอเปลี่ยนสีปากกานะคะเป็นสีเหลืองลุ่มน้ำขอเคลียร์นะตรงที่เราอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นกรุงเทพมหานครอยู่ตรงนี้เนาะเด็กๆตรงนี้เป็นตอนล่างของเจ้าพระยาแล้วนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอเอาปากกาลากนะคะปากกาสีน้ำเงินนะคะลากขีดจิ๊บจิ๊บเปลี่ยนสีสิคุณปากกาลากเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะตรงบริเวณนี้มันจะเป็นขอบก่อนที่มันจะตกทะเลแล้วนะคะทะเลก็คือตรงนี้นะตรงนี้เป็นทะเลมีชื่อเรียกเฉพาะนะคะว่าอ่าวไทยโอเคนะทะเลอ่าวไทยหลายหลายคนนะเป็นเอนจิเนียร์ที่เรียนอยู่คณะอาจารย์เนี่ยเขามีความคาดหวังอยากจะไปแบบทำงานพวกปิโตรเคมีทำงานแบบแท่นผลิตเจาะอะไรก็แล้วแต่นะคะ
ก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่ตรงแถวนี้เนาะหรือคุณอาจจะลงไปที่แท่นภาคใต้ก็ได้แต่ว่าหลักๆก็คือคุณต้องรู้จักทะเลนะคะทะเลอ่าวไทยของเราเนี่ยนะคะเป็นทะเลที่ไม่ได้ลึกมากนะคะในอ่าวไทยนะเพราะว่ามันเกิดจากการทับถมนะคะเป็นเหมือนกับว่าปากแม่น้ำอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงบริเวณอ่าวไทยเนี่ยไม่ได้ลึกมากนะไม่ได้ลึกมากหมายความว่าไม่ใช่ว่าไม่ลึกนะแต่คือความลึกมันค่อนข้างตื้นเมื่อเทียบกับทะเลใหญ่อื่นๆนะคะแต่คุณลักษณะที่สำคัญอันนึงนะคะของทะเลอ่าวไทยก็คือตรงบริเวณทะเลอ่าวไทยตรงนี้ไอ้ตรงขอบก่อนที่มันจะตกลงไปเป็นทะเลเนี่ยมันจะมีลักษณะของฝั่งอะฝั่งเนี่ยน่าเป็นรูปตามที่อาจารย์วาดนะคะตรงนี้มันมีความคล้ายคลึงกับตัวกอไก่ของเรานะคะตัวกอไก่ที่เป็นพยัญชนะของเราเนี่ยเขาก็เลยมีชื่อเรียกอ่าวไทยตรงบริเวณนี้นะคะว่าอ่าวไทยรูปตัวกออันนี้จำไม่ได้มั่วขึ้นมานะมันเป็น technical term จริงๆเขาเรียกอ่าวไทยลูกตัวกอนะคะเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายกับตัวกอไก่นะตามที่วาดให้ดูนะคะทีนี้ที่เราเคยคุยไว้เมื่อกี้เนอะว่าเราจะพาไปดูงานที่สมุทรปราการนะมันอยู่ตรงนี้สมุทรปราการตรงนี้เลยนะคะก่อนที่จะออกไปสู่อ่าวไทยนะคะมันจะมีแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลลงสู่อ่าวไทยที่สมุทรปราการนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่มันเป็นคลัสเตอร์ที่น่ากลัวเนี่ยมันอยู่ตรงสมุทรสาครถูกป่ะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันดูจะไม่ค่อยเซฟที่จะไปสมุทรปราการนะคะอาจารย์อาจจะเปลี่ยนไซต์ไปดูแถวแถวประชาชื่นตามที่เล่านะคะหรือไม่ก็คืออาจารย์จะไปนนทบุรีเนาะอาจารย์อาจจะไปตรงนี้แทนนะคะจริงๆอยากไปอยุธยาอาจารย์อยากกินสายไหมแต่ก็ไม่กล้าไปเดี๋ยวดูก่อนถ้าไปได้ก็จะไปเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะไปไหนดียังไม่รู้อาจจะแบบต้องดูสถานการณ์นะคะโอเคทุกคนเห็นนะเราพยายามเชื่อมโยงจังหวัดเรากับพื้นที่ลุ่มน้ำนะคะเพื่อให้คุณเห็นนะคุณหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรามีจังหวัดอะไรบ้างก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ที่เราเล่าอ่ะเจ้าพญาเนี่ยมันมีทั้งหมด8ลุ่มน้ำย่อยประกอบขึ้นมาจริงๆมันไม่ได้เป็นลุ่มชื่อมันไม่ได้เป็นลุ่มน้ำย่อยแต่ว่ามันรวมกันขึ้นมาแล้วเป็นกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพญานะคะแต่ในลุ่มน้ำแต่ละลุ่มเนี้ยมันก็จะใหญ่โตของมันอยู่นะคุณลองดูไซส์ของลุ่มน้ำปิงสิลุ่มน้ำปิงคืออันนี้นะลุ่มน้ำปิงดูไซส์ดิไซส์เป็นแบบสีส้มๆนะอาจารย์ก็แรงเงาไม่หมดนะแต่ให้คุณดูไอ้ตรงสีส้มๆเนี่ยเป็นลุ่มน้ำปิงหมดเลยอ่ะใหญ่โตอยู่เนาะแป๊บหนึ่งปิดลำโพงค่ะโอเคอ่ะลุ่มน้ำอื่นๆก็มีไซส์ใหญ่นะคะเช่นลุ่มน้ำน่านนะคะก็คือค่อนข้างจะกินพื้นที่กว้างขวางใน4ลุ่มน้ำด้านบนนะคะปิงวังยมน่านซึ่งอาจารย์จะออกสอบเนี่ยเด็กๆต้องจำให้ได้นะว่ามันมีแม่น้ำอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปพูดต่อในสไลด์ถัดไปนะแต่ว่ามันจะมีลุ่มน้ำหนึ่งอะค่ะเป็นลุ่มน้ำวังทุกคนเห็นลุ่มน้ำวังอาจารย์วงไว้แล้วนะลุ่มน้ำวังสีเขียวนะคะมันจะเล็กสุดใน4ลุ่มน้ำบนนี่ละก็คือจะเห็นได้ว่าปิงกับปิงเมื่อเทียบกับวังเนี่ยปิงใหญ่กว่ามากนะคะวังเป็นลุ่มน้ำเล็กนะคะแล้วก็ลุ่มน้ำยมกับลุ่มน้ำน่านนะคะก็ขนาดใกล้ๆกันนะก็ใหญ่โตอยู่แต่ว่าน่าน่าจะใหญ่กว่านะคะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละลุ่มน้ำก็จะเล็กใหญ่แตกต่างกันอีกอันนึงที่มีขนาดค่อนข้างเล็กนะคะในกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพญาใหญ่ก็คือลุ่มน้ำสแกกลางซึ่งลุ่มน้ำสแกกลางตัวนี้มันมีเคสนะคะของการบริหารจัดการน้ำที่ชัดเจนว่าได้รับการต่อต้านแล้วก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในหน้าข่าวนะคะก็คือกรณีโครงการของเขื่อนแม่วงจำได้ป่ะเขื่อนแม่วงมีการคัดค้านการสร้างนะคะเพราะว่ามันจะไปกินที่ของพื้นที่ส่วนหนึ่งของห้วยขาแข้งนะคะก็คืออุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งก็เลยทำให้เป็นมีกระแสในการต่อต้านการสร้างเขื่อนแม่วงค่อนข้างเยอะนะคะเยอะในที่นี้คือเยอะเลยแหละไม่ใช่แบบว่าค่อนข้างนะคะคือเยอะนะคะตัวอาจารย์เองนะคะตอนสมัยยังสาวอยู่กว่านี้เนี่ยนะคะก็ยังมีโอกาสเข้าไปอยู่ในเวทีของแม่วงนะคะคืออาจารย์ไม่ได้ไปสนับสนุนใครไม่ได้ไปต่อต้านใครเนาะเพียงแต่ว่ามันเนื่องจากมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเยอะมากเนี่ยทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักวิชาการนะคะอย่างพวกเราอาจารย์อะไรพวกนี้ซึ่งไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนอาจารย์ไม่ได้เป็นนายทุนอาจารย์ไม่ได้เป็น NGO อาจารย์ไม่ได้เป็นชาวบ้านนะคะอาจารย์เป็นคนกลางนะคะที่ให้ความข้อมูลสนับสนุนก็ดีคำแนะนำอย่างเงี้ยก็ดีนะคะสำหรับการตัดสินใจนะคะสำหรับโครงการที่มีปัญหาหรือมีข้อพิพาทเหล่านี้นะคะ
สุดท้ายตอนนี้แม่วงก็ยังไม่ได้ขึ้นนะคะขึ้นโปรเจกต์ไม่ได้นะโอเคทีนี้อันเล่าแล้วนะทีนี้เรารูปนี้เราไม่ได้ตั้งใจให้คุณดูแค่ลุ่มน้ำเนอะเราให้คุณดูสภาพอากาศนะคะอาจารย์ขอกลับมาสู่ภาพใหญ่นะคะของหน้านี้เด็กๆจะเห็นได้ว่าในรูปนี้อาจารย์มีการแบ่งลุ่มน้ำออกมาเป็น8ลุ่มน้ำนะคะตามที่เล่าตั้งแต่ปิงวังยมหน้าสแกกลางท่าจีนแล้วก็เจ้าพระยาแล้วก็ป่าสักนะคะทั้งหมดเนี้ยเราบริหารจัดการน้ำร่วมกันหมายความว่าเราไม่ได้บริหารจัดการน้ำเฉพาะแม่น้ำปิงเราไม่ได้จัดบริหารจัดการเฉพาะลุ่มน้ำสแกกลางนะคะเราบริหารจัดการ8ลุ่มน้ำเนี้ยร่วมกันเช่นยกตัวอย่างนะคะเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นอยู่ด้านล่างเนาะถ้าในปีนี้นั้นๆปีใดๆนะคะสมมติเป็นปีนี้ก็เป็นปี64นะคะเราเผชิญปัญหาภาวะแล้งนะคะผิดปกตินะคะทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งขึ้นนะคะ อย่างรุนแรงเช่นน้ำฝนไม่ตกติดต่อกันเลย6เดือนน้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยร่อยหลอลงไปจนแบบไม่สามารถสูบได้นะคะคลองชลประทานน้ำแล้งไปหมดอะไรเงี้ยในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างนะคะสิ่งที่เราทำก็คือเราจะบริหารจัดการโดยการเอาน้ำจากเจ้าพยาตอนบนลงมาช่วยนะคะเจ้าพยาตอนล่างมันเป็นการบริหารให้คิดเป็นเหมือนกับหมู่บ้านเดียวกันนะคะถ้าตรงไหนมันแล้งเราก็เอาจากอีกส่วนหนึ่งมาให้นะคะถ้าตรงไหนมันท่วมก็พยายามผันระบายนะคะไปสู่ตรงบริเวณที่อาจจะสามารถยังคงสามารถรับน้ำได้นะคะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการตรงนี้ทางรัฐะนะคะบริหารจัดการร่วมกันนะคะทั้งแปดลุ่มน้ำกลายเป็นกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพยาใหญ่นะคะโอเคผ่านอีกอันนึงนะคะที่ต้องการสื่อสารจากรูปนี้ก็คือประเทศไทยของเรานะคะมีพายุนะคะหรือมีลมมรสุมเนี่ยเข้ามานะคะเป็นระบบนะคะเป็นระบบก็หมายความว่ามันจะมีลมอะไรเข้ามาบ้างนะคะเพื่อทำให้เกิดความแห้งแล้งความหนาวเย็นนะคะแล้วก็อะไรมีลมอะไรเข้ามาบ้างเพื่อทำให้เกิดเอาความชื้นมานะคะทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่ประเทศเรานะคะปิดแอร์แป๊บนึงนะหนาวโอเคเราจะเห็นได้นะคะจากรูปนี้มันจะมีไอ้ตัวลูกศรนะคะเด็กอาจารย์ให้ดูก่อนเลยเนาะทางด้านซ้ายของประเทศเนาะแถบภาคตะวันตกอะค่ะกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบแถวนี้นะคะที่อาจารย์เล่าว่าจังหวัดในแถบนี้มันเป็นมีอยู่ไม่ค่อยกี่จังหวัดนะคะเขาก็เลยมักจะเหมารวมภาคกลางกับภาคตะวันตกอะไปด้วยกันนะคะว่าแบบอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดตัวเองดูในตรงที่อาจารย์วงสี่เหลี่ยมเอาไว้เนาะตรงที่แบบโอ้ทำสัญลักษณ์แบบโดดเด่นถ้าเกิดเราดูเนี่ยจะเห็นว่ามันมีลมที่เราเรียกว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะตะวันตกเฉียงใต้นะอาจารย์จะย่อนะตะวันตกเฉียงใต้โอเคตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันจะมีทิศมาจากตรงนี้โอเคป่ะเด็กทุกคนรู้จักทิศตะวันตกใช่ไหมถ้าเราหันหน้าเข้าดูรูปสไลด์เราเนี่ยทิศตะวันตกจุดทางด้านซ้ายมือทิศตะวันออกก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะลูกนะทิศเหนือก็จะอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ทิศใต้ก็จะอยู่ข้างล่างอาจารย์ทบทวนทิศให้เลยนะโอเคทีนี้ไอ้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาเข้าประเทศเรานะคะก็คือมาจากตรงนี้โอเคป่ะตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยตรงนี้เป็นอะไรอ่ะตรงนี้เป็นทะเลนะตรงนี้เป็นทะเลมหาสมุทรโอเคป่ะทะเลจีนใต้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลจีนใต้ตรงนี้จะเป็นอันดามันนะคะจะเป็นอันดามันมันก็จะพาเอาความชื้นนะคะอาจารย์ก็จะเขียนเอาไว้ตรงนี้ก็คือจะหอบเอาความชื้นหอบเอาไอ้น้ำนะคะจากทะเลนะคะก็คือจากทะเลจากมหาสมุทรนะคะเอาเข้ามาให้กับประเทศเรานะคะก็จะทำให้เกิดฝนตกขึ้นนะคะถ้าเกิดสมมติอาจารย์ทำการลบตัวลูกศร นิดนึงเพราะมันไปบังเดี๋ยวอาจารย์จะขอเขียนลูกศรใหม่โอเคทิศนะคะมันจะเป็นแบบนี้ถ้าตัวเองดูตัวตามที่เขียนเอาไว้นะคะจะเห็นว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันจะพัดผ่านมาพัดเข้ามามีอิทธิพลกับประเทศเราเนี่ยในช่วงพฤษภาคมตุลาคมทุกปีนะคะก็คือจะเป็นลมที่หอบเอาความชื้นมาทำให้เกิดฤดูกาลขึ้นก็คือพฤษภาถึงตุลาเนี่ยจะเป็น
ฤดูฝนนะคะก็คือเป็นฤดูที่เรามีฝนตกในประเทศเรานะคะซึ่งฝนก็จะเริ่มตกจากด้านบนนะคะของประเทศนะคะก็คือจะได้รับลมมรสุมตัวนี้ก่อนนะคะก็จะเริ่มตกจากภาคเหนือแล้วก็ไล่ลงมาแล้วก็มาตกภาคกลางนะคะแล้วก็จะไปตกภาคใต้นะคะตัวจะเห็นได้ว่าลมมรสุมของเราเนี่ยมันจะเริ่มจากข้างบนนะคะจากที่อาจารย์เขียน1เอาไว้นะคะแล้วก็มาเป็นตอนกลางนะคะตรงที่ส่วนที่2แล้วก็จะลงไปมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศตรงด้านล่างของประเทศก็คือตรงภาคใต้ในปัจจุบันเนี่ยภาคใต้ก็เพิ่งจะหมดฝนหนักๆไปนะคะก็คือเราเนี่ยหมดฝนไปนานแล้วเราเข้าสู่ฤดูแล้งเนี่ยตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนของทุกปีนะคะพฤศจิกาไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีฝนละเราก็จะเข้าสู่ภาวะแล้งนะคะซึ่งตอนนี้เรามาสู่เดือนที่3แล้วนะคะ3ของเดือนของมกราคมเนี่ยเราอยู่ที่เดือนที่3นะคะซึ่งเด็กๆอ่ะน่าจะได้อ่านแล้วก็ได้ฟังในคลิปการบ้านที่1นะคะที่ส่งไปแล้วท่านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ให้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันว่าเราอยู่ในภาวะไร้ฝนนะคะไม่มีฝนแล้วยกเว้นภาคใต้นะคะในบางพื้นที่ก็อาจจะยังมีฝนแต่เมื่อเช้าอาจารย์ดูสถานการณ์น้ำละไม่มีฝนตกนะคะไม่เห็นนะคะก็คือน้อยมากก็คือภาคต่างๆเนี่ยโอ้ยเริ่มแบบดินเริ่มแห้งนะคะเริ่มแตกอะไรเงี้ยนะคะภาคใต้ยังคงดินชื้นอยู่นะคะแต่ว่าก็หมดฝนละนะคะก็จะเห็นได้ว่าสภาพอากาศของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชัดเจนว่าเราจะรับฝนเพียงช่วงเวลาหนึ่งของปีเท่านั้นนะคะในช่วงอื่นๆของปีเนี่ยหลังจากหมดฝนไปแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ในภาวะที่ปราศจากฝนไร้ฝนเนี่ยมันก็เลยเป็นโจทย์ในการบริหารจัดการว่าในช่วงที่เราไม่มีฝนเข้าเลยอ่ะเราจะทำยังไงอ่ะเราไม่มีน้ำใช้นะฝนไม่ตกอ่ะนะคะเปรียบเสมือนยกตัวอย่างเนอะเอาแบบขำๆก็คือพ่อแม่ให้เงินเราเป็นแค่สมมติหนึ่งวันเนี่ยในหนึ่งสัปดาห์มี7วันพ่อแม่จะให้เงินแค่จันทร์อังคารพุธแต่ในขณะที่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ให้ละเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องใช้เงินที่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะได้แค่ช่วงเวลาจันทร์อังคารพุธให้สามารถอยู่ได้ตลอด7วันนะคะโจทย์เดียวกันว่าถ้าเราไม่ได้รับน้ำตลอด12เดือนเรามีน้ำอยู่ช่วงเฉพาะพฤษภาคมถึงตุลาคมนะคะแล้วหลังจากนั้นล่ะพฤศจิกาไปจนกระทั่งถึงมิถุนาไปถึงเมษาเนี่ยเราจะทำยังไงอ่ะเราก็จะต้องเอาน้ำส่วนที่มีเนี่ยนะคะใช้ให้เพียงพอใน12เดือนนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นโจทย์ด้านการบริหารน้ำนะคะโอเคทุกคนเข้าใจเนาะต่อมาค่ะเด็กเราไม่มีพายุแค่แบบเดียวนะคะหมายความว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าเนี่ยมันคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ถูกป่ะก็คือลมที่อยู่ในที่พัดจากทางด้านซ้ายนะคะเข้าสู่ประเทศเรานะคะมุ่งหน้าเฉียงขึ้นข้างบนนะเป็นตะวันตกเฉียงใต้นะคะลมตะวันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมที่เอาความชื้นมาจากทะเลนะคะพัดเข้าสู่ประเทศเรายังมีลมอีกประเภทนึงนะคะก็คือเป็นลมที่มาจากด้านบนน่ะตัวเองอาจารย์จะวงเอาไว้นะคะจะเห็นได้ว่ามีลมที่พัดมาจากทิศเนี่ยเฉียงๆนะทิศเนี้ย มันคือทิศอะไรอ่ะมันก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือโอเคป่ะลมตะวันเราก็เลยเรียกมันว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะพัดพาเอาความแห้งแล้งความหนาวเย็นจากด้านบนนะคะทะเลจีนไซบีเรียนะคะเอาเข้ามาสู่ประเทศเรามันเป็นลมที่ตรงกันข้ามกับลมฝนเมื่อกี้เนาะลมที่หอบเอาฝนเอาความชื้นมาให้เราเป็นลมที่มาพร้อมกับความแห้งแล้งนะคะเป็นแบบความหนาวเย็นเยือกเป็นลมเอลซ่านะคะก็คือจะเป็นแบบราชินีน้ำแข็งเพลินแบบว่าลูกเคยอินกับเอลซ่าเราก็จะบอกว่าดูหลายรอบมากโอเคทีนี้ตอนนี้เราจะมีลมอันนี้ที่เอาความชื้นกับเอาความแห้งแล้งมานะคะซึ่งเป็นลมประจำถิ่นประจำถิ่นก็คือมันมาอย่างเงี้ยทุกปีอ่ะประจำถิ่นบวกลบอ่ะบวกลบก็คือมันไม่ใช่ว่าหัวจะต้องมาณวันที่1พฤษภาคมเวลา12จุดเวลา 00.01 อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเป็นลมที่มาในช่วงนั้นนะคะเป็นลมที่แบบประจำถิ่นนะทำเอาความชื้นกับความแห้งแล้งมาให้ประเทศเรานะคะทำให้เรามีโจทย์ในการบริหารจัดการน้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ยังรับอิทธิพลของสิ่งที่เราเรียกว่าพายุจรนะคะเด็กพายุจร
ในห้องสอบอเด็กเราก็จะถามคุณว่าพายุจรคืออะไรนะคะพายุจรเราเคยมีแมวชื่อจรนะคะย่อมาจากจรจัดนี่แหละเราจรก็หมายถึงมันอยู่ดีก็แบบเร่ร่อนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมาไม่เป็นไม่ประจำนะคะพลัดถิ่นมาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเราเรียกพายุจรบางทีก็จะจรมาเยี่ยมเรามาไปในปีนี้แล้วก็หายไปเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็ไม่ได้มาอีกอะไรก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้พายุจรที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันก็จะคือตัวที่เราเรียกว่า depression กับไต้ฝุ่นขึ้นอยู่กับระดับความแรงของพายุนะคะถ้ามันมาแบบระดับความแรงไม่มากอะไรเงี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นแค่พายุแบบdepression อะไรเงี้ยนะคะพายหรือว่าเป็นหย่อมความกดอากาศตามลำดับแต่ถ้าเกิดมันมาด้วยพลังความรุนแรงนะคะซึ่งแบบอาจจะธรรมชาติสร้างสรรค์นะคะทำให้ติดอาวุธให้กับพายุเหล่านี้นะคะมันก็จะทำให้มันเกิดปัญหานะคะในการรับมือนะคะของประเทศเราด้วยนะพายุเหล่านี้ก็จะเรียกก็เป็นพายุจรก็จะมาในรูป depression ไต้ฝุ่นโซนร้อนหรือว่าอาจจะเป็นหย่อมความกดอากาศนะคะไต้ฝุ่นก็จะเป็นอะไรที่หนักที่สุดนะคะเราก็จะต้องรับมือนะคะไต้ฝุ่นเนาะเราเคยแต่ว่าด้วยความโชคดีของเรานะคะเวลาที่เราพูดโชคดีเนี่ยก็คือเหมือนกับเราพยายามมองบวกเนาะถ้าจริงเราดูทิศที่พายุ depression เหล่านี้เข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาจากทางซ้ายมือนะคะแล้วก็เข้ามาสู่ประเทศเราเนี่ยเพราะว่าซ้ายมือของเรานั้นเป็นทะเลนะคะทะเลจีนใต้นะคะเป็นมหาสมุทรอะไรเงี้ยตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันมีการก่อตัวของพายุขึ้นนะคะในทะเลจีนใต้ในมหาสมุทรเนี่ยพอมันก่อตัวเสร็จมันก็จะเคลื่อนนะคะมาอินแลนด์นะคะขึ้นฝั่งก็คือมาทางทิศซ้ายมือแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราขยายรูปนี้ค่ะเด็กจานไม่มีรูปอ่ะเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติเราขยายรูปนี้โดยที่มองมาทางด้านมาทางฝั่งเนี้ยของประเทศเรานิดนึงนะคะมันก็จะมีแบบประเทศเพื่อนบ้านของเราอยู่เนาะตรงเนี้ยมีประเทศเพื่อนบ้านนะคะทุกคนน่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีก็จะมีตั้งแต่ลาวมีตั้งแต่เขมรหรือว่ากัมพูชาแล้วก็มีเวียดนามด้วยนะคะตรงบริเวณด้านขวามือตรงเนี้ยก็จะมีแบบสิ่งที่เราเป็นประเทศเวียดนามอ่ะเนาะตรงนี้ก็จะมีเขมรน่าจะอยู่แถวๆนี้เขมรแล้วก็จะมีเวียดนามซึ่งลักษณะของประเทศเวียดนามเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นแหลมนะคะแหลมก็คือเหมือนแหลมตะลุมพุกแหลมอะไรนะแหลมต่างๆมาของประเทศเราเนี่ยแหลมเนี่ยเราเรียกว่าแหลมยวนนะแหลมยวนเหมือนกับขนมข้าวเกี๊ยวปลาเบื้องอะไรนะขนมปากหม้อยวนอะไรเงี้ยนะคะยวนนอนเนนเนาะยวนนี่ปะยวนโอเคอาจารย์คิดว่าจะสังเขียนถูกแต่อาจจะผิดก็ได้ขออภัยนะแหลมยวนนะคะแหลมยวนก็คือเราใช้เรียกเวียดนามอ่ะเวียดนามเมื่อก่อนเราเรียกว่ายวนนะคะก็คือเป็นแหลมยวนนะคะตรงเนี้ยมันเป็นติ่งแหลมที่ยื่นไปในทะเลนะคะทำให้พายุจรเหล่านี้ที่เป็น depression ไต้ฝุ่นอะไรเงี้ยที่มีกำลังแรงเนี่ยจะถูกเวียดนามเนี่ยดูดซับเอาไว้นะคะดูดซับความรุนแรงเหล่านั้นเอาไว้ก่อนกว่าที่จะมาถึงประเทศไทยเนี่ยมันก็จะอ่อนกำลังลงไปเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือเป็นความโชคดีที่เราพูดถึงแต่ด้วยความไม่แน่นอนของธรรมชาติอยู่แล้วนะคะความรุนแรงก็ดีความถี่ก็ดีเนี่ยมันก็จะมีโอกาสนะคะที่จะทำให้มีพายุบางลูกที่หลุดเข้ามาแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศเราได้เป็นครั้งคราวนะคะซึ่งอันที่คุณอาจจะได้ยินบ่อยความเสียหายมากสุดก็คือเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุไต้ฝุ่นเกนะคะก็คืออันนั้นอ่ะหลุดขึ้นฝั่งมาที่ประเทศเรานะคะได้โดยก่อให้ยังคงมีพลังแล้วก็กำลังรุนแรงอยู่ก็เลยทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ต่อชีวิตและทรัพย์สินมากนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการได้รับอิทธิพลนะคะของลมมรสุมทั้งลมมรสุมประจำถิ่นกับลมพายุจรนะคะที่เป็น depression ไต้ฝุ่นรูปแบบต่างๆที่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศทำให้เกิดฤดูกาลคือฤดูฝนกับฤดูแล้งแล้วก็ทำให้เกิดแบบปริมาณฝนมากผิดปกติความเสียหายเกิดขึ้นจากวาตภัยอุทกภัยนะคะโอเคผ่านเอาล่ะเข้าใจแล้วนะเรามองประเทศเราจากมุมมองหรือว่าสายตาใหม่นะคะหลังจากที่เราเรียนวิชานี้นะคะอาจารย์พยายามสอนให้ทุกคนรู้จักประเทศเราดีขึ้นเพราะมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปนั่งโทษน้ำท่วมก็โทษรัฐบาลใครมาเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่นะคะน้ำไม่ท่วมก็โทษรัฐบาลหรือคืนนี้ไม่ได้การเมืองเลยแต่ว่ามันเหมือนกับเราต้องเข้าใจสภาพอากาศของเราก่อนนะคะสภาพฝนสภาพอากาศเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้แล้วก็เตรียมรับมือนะได้ว่าอ๋อนี่นะเป็นตามธรรมชาติแหละอย่างนั้นงูอะไรเงี้ยเป็นต้น
คุณเวลาคุณไปแบบเป็นเจ้าของกิจการไปทำรีสอร์ทคุณจะได้รู้ว่าคุณจะมีโอกาสจะเจอพวก natural disaster พวกนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคอาจารย์ถามนะนี่เมื่อกี้นี้นะคะอาจารย์เล่าไปแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับลุ่มน้ำของประเทศเรานะคะตามมติของจากเดิมเราเคยมี25ลุ่มน้ำเนาะจากเดิมเนี่ยมี25เดิมมี25ลุ่มแต่ว่าตามมติครม.นะคะเมื่อ8กรกฎาคม63เมื่อกี้อาจารย์พูดสิงหาใช่ป่ะผิดไปเดือนนึงตามมติครม.8กรกฎาคม63นะคะเขาเปลี่ยนจาก25ลุ่มน้ำมาเป็น22ลุ่มน้ำนะคะทำให้ปัจจุบันนี้เรามีอยู่แค่22นะก่อนหน้านี้เรามี25นะคะซึ่งเขาก็จะมีการให้รหัสลุ่มน้ำค่ะเด็กรหัสลุ่มน้ำอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวเลขนะคะที่เอาไว้ใช้กำกับลุ่มน้ำนะคะต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่01ไปจนกระทั่งถึง22นะคะซึ่งมันก็จะมีชื่อลุ่มน้ำนะคะประกบติดด้วยนะคะจันก็จะยกตัวอย่างเป็นบางลุ่มน้ำเท่านั้นเนาะอย่างเช่นลุ่มน้ำที่เมื่อกี้เราพูดถึง8ลุ่มน้ำทั้งหมดนะคะก็จะไล่ตั้งแต่ปิงนะคะวังยมน่านเจ้าพยาสแกกลางป่าสักท่าจีนนะคะมีทั้งหมด8ลุ่มน้ำใหญ่นะคะที่อยู่ในกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพยานะคะแต่เด็กๆถ้าเกิดสมมติว่าเด็กๆได้ไปอ่านข่าวหรือว่าเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในบางครั้งนะคะเขาจะมีการเอาโขงเอาลุ่มน้ำโขงนะโขงเหนือเนี่ยนะคะโขงเหนือเนี่ยกับอีกลุ่มน้ำหนึ่งก็คือลุ่มน้ำสารวินนะคะสองลุ่มเนี้ยเข้ามารวมกันกับ8ลุ่มน้ำเนี้ยแล้วก็เรียกเป็นกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพยาใหญ่ก็ได้นะคะก็จะรวมเป็น10ลุ่มน้ำนะคะแต่ว่าหลักๆ ก็คือทำไมเขาถึงเอามารวมนะคะทั้งที่จริงแล้วการบริหารจัดการของสารวินกับโขงเหนือเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอีก8อันที่เหลือนะคะก็เพราะว่าสารวินกับโขงเหนือเนี่ยเป็นลุ่มน้ำที่มีขนาดเล็กมากนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอขยายให้ดูว่าสารวินกับโขงเหนือนี่อยู่ตรงไหนเนาะดูกันนะแป๊บนึงนี่นะเด็กถ้าเราดูนะคะ8ลุ่มน้ำนะคะที่เมื่อกี้เราเล่าให้คุณฟังว่าเป็นเจ้าพญาใหญ่นะคะก็จะคือลุ่มน้ำก็คือจะเป็นขอบเขตตามที่เราขีดให้คุณนะตอนนี้เนาะ8ลุ่มน้ำนั้นก็จะเป็นตามกรอบสีน้ำเงินนะคะแต่ว่ามันจะมีอีก2ลุ่มน้ำที่เราพูดถึงนะคะก็จะคือลุ่มน้ำสารวินกับลุ่มน้ำโขงเหนืออันนี้จะเป็นสารวินนะสีเหลืองที่เป็นตัวเลข01ตรงนี้นะคะกับโขงเหนือจะเป็นลุ่มสีเหลืองนะคะก็คือลุ่มที่มีตัวเลขกำกับคือ02นะคะเขาก็จะแอดเอา01กับ02รวมเข้ามาด้วยนะคะรวมเป็นทั้งหมด10ลุ่มน้ำนะคะในกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพญาใหญ่นะโอเคเพราะว่ามันเล็กมากนะคะไม่รู้จะไปเอาไปรวมกับใครนะโอเคนะลุ่มน้ำเจ้าพยาเห็นป่ะมันก็เลยจะกลายเป็นขอบเขตสีแดงนี้ทั้งหมดนะคะสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพยาใหญ่ที่เขาบอกว่ามันดู10ลุ่มน้ำนะคะโอเคผ่านนะผ่านจำให้ได้นะคะเด็กว่าประเทศเราตอนนี้มี22ลุ่มน้ำนะคะตามมติครม.เมื่อวันที่8กรกฎาคม2563นะคะบ๊ายบายนี่คือ8ลุ่มน้ำที่เมื่อกี้เราพูดถึงนะคะถ้าเกิดเราเอาแผนที่ภูมิประเทศนะคะก็คือเป็นแผนที่ระดับนะคะเอามาซ้อนทับเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้หน้าตาเป็นด้านซ้ายมือด้านขวามือนี้นะคะก็จะเห็นความสูงต่ำของพื้นที่เนาะตรงบริเวณที่เป็นแบบเขียวๆนะคะน้ำตาลตรงบริเวณเนี้ยนะคะที่อาจารย์แรงเงาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นลักษณะยกตัวสูงขึ้นนะคะก็คือเป็นภูเขาเป็นสันเขาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นในขณะที่ตรงบริเวณตรงกลางของลุ่มน้ำนะคะจะเป็นพื้นที่ราบจะเห็นเลยว่าสีมันจะแฟลตนะคะมันก็จะเป็นสีแดงสีฟ้านะคะแฟลตเลยไม่มีความแตกต่างในเชิงของระดับนะคะของพื้นที่ในเจ้าพยาตอนล่างนะตอนกลางกับตอนล่างในขณะที่ด้านบนน่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบมีความชันนะคะมีภูเขามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะทางภูมิประเทศนะคะที่แสดงให้เห็นของตัวเจ้าพยานะคะโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของสภาพทั่วไปนิดนึงนะคะไอ้กรอบเมื่อกี้เนาะเราแสดงให้คุณเห็นเป็นกราฟิกทางด้านซ้ายมือดังนี้นะคะ
เขาบอกว่าสภาพลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่เนี่ยนะคะบริเวณตอนบนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนะคะคือพยายามจะเก็บรักษาเอาไว้ให้เป็นพื้นที่ของป่านะคะเพื่อที่จะให้มีเกิดน้ำต้นทุนนะคะแล้วก็เป็นที่อภิบาลสัตว์นะคะเป็นเหมือนกับให้มีเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าความแตกต่างทางระบบนิเวศที่สำคัญนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เอาป่าไว้ดูดซับความชื้นนะคะก็จะมีพื้นที่ใช้สอยตรงบริเวณด้านบนเนี่ยเป็นลักษณะของป่าต้นน้ำนะคะตรงบริเวณตอนกลางก็จะเป็นพื้นที่ราบนะคะซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ในเชิงของดินนะคะก็จะอุดมสมบูรณ์นะคะแบบสารอาหารเยอะแล้วก็มีปริมาณน้ำที่สูงพอนะคะที่จะช่วยในการเพาะปลูกนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของเจ้าพระยาตอนกลางนะคะตอนกลางก็คือตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เพาะปลูกนะคะภาษาไม่รู้เรียกภาษาอะไรอ่ะแต่เป็นภาษาที่แบบฟังแล้วมันดูให้ภาพเห็นภาพเดียวเขาเรียกตรงบริเวณนี้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอู่ข้าวอู่น้ำนะคะอู่น้ำของประเทศหรือถ้าใช้เป็นภาษาอังกฤษเนาะเขาจะใช้เป็นแบบครัวโลกอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเป็นภาษาที่เอาไปแบบว่าพูดกับฝรั่งเนี้ยเป็นแบบ world kitchen อะไรเงี้ยก็ว่าไปนะคะก็เป็นแบบบริเวณที่แบบสร้างแหล่งอาหารนะคะอย่างแบบอุดมสมบูรณ์เลยวันนี้นะคะตรงบริเวณนี้นะแล้วก็ตรงบริเวณเจ้าพระยาตอนล่างสุดนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่เมืองนะคะ urban area ก็จะเห็นว่ามีทั้งเมืองหลวงนะคะแล้วก็มีทั้งหัวเมืองขนาดใหญ่นะคะอยู่ตรงบริเวณด้านล่างของเจ้าพระยานะคะเพราะฉะนั้นเจ้าพระยานี้จะมีดินามิกค่อนข้างมากนะคะตอนบนเป็นป่าตอนกลางเพาะปลูกตอนล่างเป็นซิตี้นะคะเป็นแบบว่าการใช้งานแบบเพื่ ทำประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคะให้กับประเทศอะไรเงี้ยบลาบลานะเพราะฉะนั้นความต้องการน้ำนะคะอาจารย์มาขอไฮไลท์คำนี้นะคะคำว่าความต้องการน้ำเราอยากได้น้ำอ่ะเพื่อสนับสนุน1การอุปโภคบริโภคนะคะ2ก็คือการเกษตร3ก็คือการอุตสาหกรรมนะคะในพื้นที่เพราะฉะนั้นความต้องการน้ำเนี่ยแบ่งตามรายความต้องการเอาไปใช้ประเภทวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะแบ่งออกได้หลักๆคร่าวๆเนี่ยเป็นทั้งหมด3แบบนะคะก็คือ1เป็นการใช้เพื่ออุปโภคบริโภค2ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็3คือความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมนะคะเรามาดูข้อมูลของของเจ้าพระยานะคะจากทางด้านขวามือตรงนี้นะคะร่วมกันโอเคนะกินน้ำแป๊บนะเดี๋ยวจานขอซ่อนหน้าก่อนโอเคค่ะจันกลับมาแล้วเรามาดูข้อมูลนะคะตรงด้านขวามือพร้อมกันนิดนึงนะคะในข้อมูลจากกราฟิกด้านขวามือเนาะมันจะบอกถึงปริมาณน้ำนะคะที่เราได้รับตามธรรมชาตินะคะในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ของเราเนี่ยพบว่าตามธรรมชาติแล้วนะเราจะได้น้ำอยู่ที่เกิดขึ้นจากน้ำฝนเนี่ยประมาณ 49,824 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะเกือบ 50,000 ล้านนะคะอันเยอะเหมือนกันนะถ้าพูดตรงๆเอาดูตัวเลขนะคะค่อนข้างที่จะมากแล้วยิ่งคุณหารประชากรออกมาเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเหลือเฟือทีเดียวนะคะแต่ตามสถิติเนี่ยในพื้นที่เจ้าพระยาของเราเนี่ยนะคะเจ้าพระยาใหญ่เนี่ยนะคะมันมีแหล่งเก็บกักน้ำก็คือเขื่อนขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กอ่างเก็บน้ำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสามารถที่จะเก็บกักน้ำได้ประมาณ 28,000 ล้าน 27,754 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะคุณลองดูเทียบตัวเลข2ตัวนี้นะคะ 27,754 ล้านกับ 49,824 ล้านมันไม่มัน
มันไม่พอค่ะคือเราอยากได้เรามีน้ำอยู่5เกือบ 50,000 เราเก็บได้แค่เกือบ 30,000 เองที่เหลืออีก 20,000 น่ะมันหายไปนะคะหายไปไหนก็ไม่รู้หายไปก็คือมันไม่สามารถที่จะถูกเก็บกลับได้มันก็จะไหลลงทะเลไปไหลลงไปสู่ใต้ดินแล้วก็ระเหยออกไปอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องปกติโอเคเนาะเพราะว่าเราเก็บมันไม่ได้เหมือนกับพ่อแม่ให้เงินมา50เราบอกเฮ้ยไม่มีตังค์เอ้ยไม่มีที่เก็บอะคะพ่อมีตังค์มีแค่เก็บอยู่30อะอีก20พ่อก็แบบเอาคืนไปอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเอาไปเกลือเอาไปให้คนเอออะไรเงี้ยก็แบบทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสไอ้น้ำส่วนที่เราเก็บกลับไม่ได้เลยอะมันแบบหายไปไหนอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็คือเป็นปัญหาหลักของเรานะคะตรงที่ว่าเรามีน้ำแต่ว่าเราเก็บกลับได้ไม่เพียงพอคำถามง่ายๆเลยแล้วทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาได้อะก็ต้องเก็บกักให้เพียงให้เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าภายใต้สภาพปัจจุบันนะคะของประเทศเราไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ไหนก็ตามของประเทศเราเนี่ยการที่มันจะขึ้นเขื่อนขนาดใหญ่นะคะสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะคะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะมันจะโดนประท้วงนะคะจะโดน เห็นต่างอะไรเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงดีเพื่อให้แบบเราสามารถเก็บน้ำได้มากขึ้นนะคะทำไมอาจารย์ต้องอยากได้น้ำมากขึ้นล่ะครับก็เพราะว่าถ้าเด็กๆดูในกล่องนะคะกล่องสีน้ำเงินกล่องนี้เนาะกล่องนี้นะกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่สามนะคะมันเป็นตัวสะท้อนเป็นตัวเลขที่สะท้อนบอกเราว่าทำไมเราถึงต้องการน้ำมากขึ้นนะคะก็คือความต้องการน้ำนะคะสำหรับพื้นที่เกษตรพื้นที่แล้วก็เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภครวมทั้งความต้องการน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศของเราเนี่ยมันมีมากกว่าปริมาณน้ำที่เรากักเก็บไว้ได้นะคะความจุอ่างก็ดีเรื่องของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอะไรเงี้ยนะคะมันไม่เพียงพอที่จะทำให้ดีมานด์กับสป라이มันสมดุลกันนะคะมันก็เลยเป็นข้อสรุปว่าเรายังต้องการน้ำเพิ่มอีกนะคะทั้งที่จริงๆเราไม่มีเรามีแต่ว่าเราเก็บกักไม่ได้แต่ทำยังไงถึงจะเอาน้ำส่วนที่เก็บกักไม่ได้มาใช้เนี่ยก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะคะในปัจจุบันบริหารจัดการก็คือใช้การหนึ่งก็คือทำสองด้านนะคะก็คือพยายามพัฒนาแหล่งน้ำขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะก็คือสร้างอ่างสร้างฝายสร้างนู่นสร้างนี่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนมากนักนะคะอย่างที่สองที่เราพยายามทำก็คือเราพยายามที่จะลดความต้องการน้ำของประเทศลงนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นเบสิกนะคะแบบปัจจัยพื้นฐานของการผลิตของการอยู่รอดของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะให้เป็นลดการใช้การที่จะไปให้เลิกใช้อย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะมันไม่เหมือนกับกรณีของการเงินนะเด็กอาจารย์เปรียบเทียบแบบนี้นะคะถ้าคุณมีตังค์5บาทแล้วคุณอยากจะใช้จ่ายอ่ะโดยรวมแล้วเนี่ยคุณอยากจะต้องซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นอยู่ที่ประมาณ8บาทแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะเดี๋ยวจำกับโอเคกลับมาสู่บทเรียนนิดนึงนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่าสมมติเรามีเงิน5บาทแต่ว่าเราอยากได้ของราคา8บาทนะคะทำไงดีมันก็มี2ทางหนึ่งก็คือเราต้องไปหาเงินมาเพิ่มนะคะให้สามารถที่จะ cover 8บาทได้หรือที่2คือเรามาจัดการกับความต้องการภายในจิตใจเราบอกว่าทำไงก็ได้ให้ลดละเลิกของ8บาทเนาะงั้นก็ตัดออกไปสัก2ชิ้นอาจจะซื้อได้5บาทก็ซื้อได้ละอะไรเงี้ยมันก็คือมันต้องมาบริหารจัดการทั้ง1คือเพิ่มเงินหรือไม่ก็คือ2คือบริหารจัดการความต้องการของเราถูกไหมคะแต่เรื่องของน้ำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากนะคะเพราะเนื่องจากว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญนะคะใช้ในหลายๆบริบทมากเลยแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยรู้ไหมว่าเราต้องจ่ายค่าน้ำมากน้อยเพียงไหน
ถ้าเกิดใครที่ช่วยพ่อแม่เอาบิลค่าน้ําไปจ่ายนะคะอาจจะรู้ว่าเออแบบเราอาจจะจ่ายน้ําค่าน้ํานะคะอยู่ที่13บาทนะคะต่อลูกบาศก์เมตรที่ใช้การนะคะหรือในบางพื้นที่ก็อาจจะเป็น15บาทเนี้ยเป็นต้นขึ้นกับพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครรู้มั่งว่ามีใครอยู่ปทุมธานีไหมมีใครอยู่ปทุมธานีปทุมธานีผมครับอุ้ยเออรู้ไหมว่าตัวเองใช้น้ําใครเป็นคนหาน้ําให้ตัวเองใช้ปทุมธานีก็เป็นไม่แน่ใจเหมือนกันการประปาการประปาอะไรอะคะอืมคลองรังสิตหรือเปล่าไม่แน่ใจครับถ้าอาจารย์จะบอกว่าปทุมธานีอ่ะตัวเองอยู่ในขอบเขตการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคในขณะที่ถ้าเราอยู่ที่จุฬาเนี้ยเราจะอยู่ในการให้บริการของการประปานครหลวงเป็นคนละหน่วยงานกันอีกอ่ะทั้งที่จริงเราอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันมากเนาะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้มาก่อนว่าเอ้ยตัวเองอยู่ปทุมธานีตัวเองเป็นภูมิภาคเรียบร้อยแล้วนะคะนะครับอาจารย์น้ำไม่ค่อยไหลครับอาจารย์ น้ำไม่ค่อยไหลแล้วลูกเดี๋ยวอาจารย์จะไปบอกท่านผู้ว่าให้ใช่ครับอาจารย์น้ำแบบมันไม่ค่อยแรงอะครับอาจารย์คือต้องมีพวกแบบเครื่องช่วยดันน้ำแล้วก็แบบปั๊มน้ำขึ้นมาอีกทีอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเรื่องปั๊มน้ำนะตัวเองการประปานครหลวงเขาก็แบบว่าโบยความรับผิดชอบมาสู่พวกเราเช่นเดียวกันว่าทุกบ้านต้องติดปั๊มเองนะคะคืออาจารย์จะเล่าแบบนี้ว่าในสมัยก่อนนะคะแรงดันของการส่งน้ำของการประปาเนี่ยนะคะมันจะเพียงพอที่จะขึ้นชั้น2ได้อะชั้น2ของบ้านเราอะไรเงี้ยนะคะบ้านเราไม่ได้สูงขึ้นบ้านเราไม่ได้ต่ำลงนะแต่ว่าแล้วการแรงดันน้ำที่การประปาจ่ายมาก็ไม่ได้ตกนะก็คือยังคงจ่ายแบบเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างคือในเมื่อทุกคนที่ใช้น้ำในกริดนะคะในระบบเนี่ยเริ่มที่จะติดตั้งปั๊มส่วนตัวเนี่ยมันจะดึงน้ำไปสู่พวกเขาทำให้เราเนี่ยซึ่งถ้าสมมติไม่มีน้ำไม่มีการติดตั้งปั๊มอ่ะก็จะเราก็จะแพ้พ่ายไปเองเราก็จะแบบทนไม่ได้กับแรงดันน้ำที่ไม่แรงอะไรเงี้ยนะคะก็เลยทำให้เราต้องไปลงทุนติดด้วยเช่นเดียวกันนะเพื่อให้น้ำมันแรงเพื่อให้น้ำมันให้มีความมั่นคงอะว่าไม่ใช่ว่าในช่วง rush hour ที่ทุกคนต้องรีบอาบน้ำออกไปทำงานเนี่ยเราโมแต่รอน้ำอ้อยอิ่งมาเรานอนก็จะไม่ทันการนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันแต่ว่าเรื่องแรงดันน้ำเนี่ยอาจารย์ค่อนข้างได้ตัวเลขมาดูหลายปีแล้วนะคะอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัว performance ของการปาเนาะแต่เป็นเรื่องของระบบกริดพวกนี้ที่มีการดึงน้ำแย่งน้ำกันนะคะในผู้บริโภคเองอ่ะแต่ว่าราคานะคะที่การประปานครหลวงคิดของภาคอุปโภคบริโภคเนี่ยก็จะเท่ากันหมดนะคะก็คือครัวเรือนเนี่ยก็จะใช้จ่ายด้วยอัตราจ่ายค่าน้ำด้วยอัตราเท่ากันแต่การประปานครหลวงก็ดีหรือการประปาส่วนภูมิภาคก็ดีเนี่ยก็มีการจ่ายน้ำให้กับภาคอุตสาหกรรมด้วยก็คือผู้ใช้น้ำที่มาขอเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นบ้านเรือนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าอยากได้น้ำประปาเข้าไปในโรงงานนะครับก็ทำเรื่องขอแต่อัตราที่การประปาจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำที่ถูกคลาสสิฟายว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นอีกอัตราหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อวานนี้อาจารย์เพิ่งประชุมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขาเอาตัวเลขมาโชว์ให้ดูซึ่งจริงเด็กสามารถที่จะดูบนเว็บไซต์ได้นะคะในบางพื้นที่เนี่ยนะคะถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมจะจ่ายค่าน้ำอยู่ที่37บาทขึ้นไปก็มีนะคะในขณะที่เราจ่ายอยู่ที่10 12 13 15อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าเป็นการประปาส่วนภาคการประปานครหลวงนะคะแล้วแต่ก็ค่อนข้างแตกต่างนะคะแต่คำถามอาจารย์คือตัวเลขที่เราจ่ายเนี่ย10บาท15บาทเนี่ยมันสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของน้ำเราไหมน้ำหนึ่งลูกบาศก์เมตรที่เราเอามาใช้เนี่ยถ้าเรารวยเราบอกว่าฉันจะเปิดน้ำทิ้งไว้เท่าไหร่ก็ได้ฉันมีตังจ่ายนั่นคือถ้ายังมีคนคิดแบบนี้อยู่เนี่ยมันอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าราคาที่เราตั้งสำหรับทรัพยากรน้ำในปัจจุบันไม่สะท้อนถึงมูลค่าน้ำที่แท้จริงทำให้ผู้ใช้น้ำนะคะยังคงเปิดน้ำทิ้งแบบแล้วก็ใช้จ่ายอย่างใช้น้ำอย่างสุรุ่ยสุร่ายโอเคนะนี่คืออาจารย์ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะเดี๋ยวเราจะมาfulfill เรื่องถามตอบในประเด็นนี้ในครั้งหน้าๆ นะคะอันนี้ยังไม่เลิกนะพูดให้ฟังก่อนว่าอาจารย์จะขอจบเรื่อง discuss เรื่องตรงนี้ไว้เท่านี้เกริ่นให้ฟังก่อนนะคะโอเคผ่านอาจารย์มีคำถาม
คนมีเด็กที่ชื่อแมสซิมิลิโนเนี่ยค่ะตัวเองยังอยู่ไหมคะแมสซิมิลิโนนี่ใช่เด็กผู้ชายไหมเขายังอยู่ไหมอ่ะหรือเขาอาจจะแค่ล็อกออนไว้แล้วเขาก็หายไปเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คชื่อเขาละครับอาจารย์แมสนี่ใช่เอ๊ะเดี๋ยวนะยังอยู่ใช่ไหมเปิดกล้องมาเดี๋ยวนี้อาจารไยม์่เพิส่งะดวกเปิดกล้องอาจารย์ทำไมหรอแต่อาจารย์รู้แต่อาจารย์รู้จักผมเคยเรียนกับอาจารย์อาจารย์จำได้แล้วภาคโยฮะอ้าวหรอเอ๊ะฉันไม่ได้จะถามเรื่องนี้เลยปรากฏคุณเป็นภาคโยหรอเหตุใดถึงไม่สะดวกเปิดกล้องได้โปรดแสดงตนนะบัดนี้แมสไม่สะดวกเปิดกล้องเพราะอะไรอันนี้ไม่บังคับลูกเพียงแต่ว่าขำๆว่าทำไมไม่สะดวกเปิดแต่ชุดนอนอยู่เฉยๆอาจารย์โอเคลูกสาวดิฉันหัวเราะคุณน่ะลูกสาวทำไมเขาพี่เขาถึงนอนล่ะคะอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ๋อแมสคือเสียงดังแม่สอนอยู่โอเคโอเคแมสคือเด็กที่เราเคยสอนใช่ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์ไปขอนึกหน้าก่อนนะคะอาจารย์จำไม่ได้โอเคขอผ่านค่ะเอาต่อไปลูกเด็กๆรูปนี้ค่ะเด็กเป็นรูปที่อาจารย์ออกสอบดูให้ดีดูให้ดีอาจารย์ต้องให้เครดิตกับเว็บไซต์ที่อาจารย์จิ๊กรูปเข้ามานะคะเว็บไซต์ midearth.org นะคะเขาเคย provide แผนที่รูปนี้ซึ่งอาจารย์ดูแล้วอาจารย์รู้สึกเฮ้ยมันทำให้เห็นชัดดีอะเด็กคะอันนี้คือจะเป็นตัวความสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะในหน่วยเมตรนะคะเด็กๆซึ่งแสดงในรูปของแผนที่อ่ะให้เห็นว่าตามตรงบริเวณนี้คุณนึกออกใช่ป่ะเด็กๆคะอาจารย์เป็นห่วงเด็กในสายที่ไม่ใช่วิทย์นิดนึงเนาะอาจารย์ก็เลยจะไปช้าเด็กที่อยู่ในสายวิทย์ไม่ว่าจะเป็นวิทยาวิศวะหรือว่าแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็อาจจะคุ้นเคยกับการดูแมปแล้วนะคะก็อาจจะว่าอาจารย์ทำไมต้องพูดช้าพูดแบบย้ำคิดย้ำทำอย่างนั้นต้องขออภัยนะคลาสนี้เป็นคลาสใหญ่นะแล้วเราประกอบด้วยเด็กจากหลายๆคณะนะคะอาจารย์ต้องคิดถึงใจเขาใจเรานิดนึงเนาะอดทนนิดนึงค่ะก็คือว่าตรงนี้จำได้ไหมเราดูแผนที่กันนะคะตรงนี้นะคะที่อาจารย์เคยเล่าแล้วเป็นอ่าวไทยลูกตะกอนะคะเด็กๆอ่าวไทยลูกตะกอเวลาเราออกสอบอะเราก็จะไฮไลท์ตรงนี้ใช่ป่ะเราก็จะชี้ด้วยลูกศรเราถามว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่เราเรียกว่าอะไรตัวช้อยส์ของอาจารย์นะเด็กคุณอาจจะแบบฟังแล้วหัวเราะกิ๊กก๊ากแบบอาจารย์ก็จะเอาไทยลูกตะกอเอาไทยลูกตะขอเอาไทยลูกตะคออะไรเงี้ยคือช้อยส์มันเป็นประมาณนี้เลยมันง่ายมากเลยเด็กเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีทําข้อสอบนะคะมันจะไม่ยากเพราะฉะนั้นต้องแบบอย่าพลาดเนาะตรงบริเวณนี้เป็นอ่าวไทยลูกตะกอตรงนี้เป็นสมุทรปราการเห็นป่ะสมุทรปราการสมุทรปราการจังหวัดที่แม่น้ำเจ้าพยาไหลลงนะตรงนี้จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาค่ะเด็กถ้าอาจารย์จะใช้ปากกาขีดให้เห็นนะตรงบริเวณนี่แหละเส้นแม่น้ำนะคะชัยนาทนะคะสิงห์บุรีชัยนาทเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ไปทำโปรเจกต์นะคะเรื่องน้ำบาดาลสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะคะแล้วก็ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพนะคะแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยที่สมุทรปราการอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยานะอาจารย์อาจจะไม่ได้ follow ตรงนี้ชัดนะคะตรงนี้มันจะมีตรงบริเวณที่แบบเป็นคุ้งบางกระเจ้าเนาะตรงสมุทรปราการแต่ว่าเนื่องจากรูปนี้ไม่ได้ขยายมากนะก็ขี้เกียจวาดละเพราะฉะนั้นดูตามเส้นสีแดงนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะเจ้าพระยาด้านขวามือของเจ้าพญานะคะทุกคนเห็นฉะเชิงเทราตรงนี้ป่ะเมืองหลวงพ่อโสธรเนอะอาจารย์ต้องเป็นคนธรรมธโมตรงฉะเชิงเทรานะคะตรงบริเวณด้านนี้มันก็จะมีอีกแม่น้ำอีกเส้นหนึ่งนะคะซึ่งในรูปนี้ไม่ได้แสดงทั้งหมดทั้งเส้นนะแต่ว่าอาจารย์ก็จะเดี๋ยวขอเปลี่ยนปากกาแป๊บนึงนะให้มันเป็นคนละสีก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งนะคะของแม่น้ำนะคะใครมาจากฉะเชิงเทรามั่งบอกเร็วแม่น้ำอะไรมีป่ะเชียงซาวแม่น้ำบางประกงค่ะเก่งลูกบางประกงค่ะนะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะขออนุญาตใช้สีเหลืองนะคะสีดำก็ได้วะขอดำนะดำจะมีอีกเส้นหนึ่งนะคะคือเส้นนี้เนาะแม่น้ำสายสีดำนะคะตรงบริเวณนี้นะก็จะไหลลงสู่อ่าวไทยนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งเป็น
คลัสเตอร์ที่เราเป็นห่วงอยู่ตอนนี้นะคะก็คือแม่น้ำอะไรหลูกซ้ายมือมีใครมาจากสุพรรณบ้างแม่น้ำท่าจีนนะคะแม่น้ำท่าจีน3สายหลักออกสอบนะคะเจ้าพระยาอยู่ตรงกลางแล้วเอาตัวเราเป็นเซ็นเตอร์ด้านขวามือนะคะไปทางตะวันออกนะคะก็จะเป็นแม่น้ำบางปะกงทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นแม่น้ำท่าจีนนะคะ2แม่น้ำเนี้ย2แม่น้ำก็คือแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำบางแม่น้ำเจ้าพระยานี้นะคะ2เส้นเนี้ยจะเป็นเส้นที่เราบริหารจัดการร่วมกันนะคะบริหารจัดการร่วมกันเพราะว่าท่าจีนจริงๆก็คือส่วนหนึ่งของเจ้าพยานะคะถ้าเกิดไปดูมันจะแตกออกไปเป็นแม่น้ำท่าจีนแถวๆด้านบนนะคะโอเคเด็กๆคะเมื่อเราเห็นภาพของแม่น้ำแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องอยู่ในเราเรียกว่าเดียร์ snapshot ให้อยู่ในหัวเรานิดนึงตัวเองเพื่อที่ว่าตอนออกสอบอะคุณจะได้ไม่ต้องใช้พลังในการจดจำมากนักนะเอาเจ้าพยาตรงกลางนะขวามือจะเป็นบางปะกงซ้ายมือจะเป็นท่าจีนนะคะตรงบริเวณเขื่อนเดี๋ยวอาจารย์ขอลบไอ้กรอบสีแดงออกตรงบริเวณด้านบนนะคะตรงชัยนาตรงนี้นะคะชัยนาตรงนี้นะจะมีเขื่อนอยู่เขื่อนหนึ่งนะคะอาจารย์เอาจุดเป็นจุดสีน้ำเงินนะคะเราเรียกเขื่อนตัวเนี้ยเขื่อนตัวเนี้ยเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการที่จะแบ่งเบาน้ำนะคะที่มาจากด้านบนนะคะที่มาจากปิงวังยมนาเนี่ยไหลผ่านเจ้าพระยาลงมาผ่านชัยนาจะมีเขื่อนอยู่เขื่อนหนึ่งนะคะซึ่งเราเรียกชื่อว่าเขื่อนเจ้าพระยามีชื่อว่าเขื่อนเจ้าพระยานะคะเด็กๆอันนี้ก็ออกสอบนะเขื่อนเจ้าพระยาในวงเล็บคือเขื่อนชัยนาทคือมีชื่อเดิมว่าเขื่อนชัยนาทซึ่งจริงๆแล้วเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนเจ้าพระยานานแล้วนานมากแล้วแต่หลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคนในจังหวัดชัยนาทเนี่ยยังคง prefer ที่จะเรียกว่าเขื่อนชัยนาทและนักวิชาการที่เป็นอาจารย์อะไรเงี้ยนะคะอาวุโสหลายๆคนก็ยังคงเรียกว่าเขื่อนชัยนาทเพราะฉะนั้นอาจารย์เองเนี่ยเรียกเขื่อนเจ้าพระยาแต่ว่าอาจารย์จะพยายามเรียกสลับไปมาระหว่างเจ้าพระยากับชัยนาทเพื่อที่ว่าจะให้คุณคุ้นเคยว่ามันคือคำเดียวกันนะคะเวลาออกสอบคุณจะได้ไม่งงนะคะเขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนชัยนาทเนี่ยจะเป็นเครื่องมือบริหารจัดการน้ำที่ปัจจุบันรัฐอะนะคะผู้บริหารจัดการน้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้นะคะเป็นเครื่องมือในการแบ่งเบาภาระน้ำจากเจ้าพยาตอนบนลงสู่เจ้าพยาตอนล่างไม่ให้น้ำมันเยอะจนเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีว่าทำไมต้องทำการตัดยอดน้ำเราเรียกใช้คำว่าตัดยอดน้ำนะตัดยอดน้ำค่ะเด็กอันนี้ก็ออกสอบนะคะคำนี้คำว่าตัดยอดน้ำก็คือแบ่งน้ำออกไปนะคะแบ่งออกไปให้ไปไหลลงโน่นมั่งลงนี่มั่งนะคะเพื่อให้น้ำตรงเจ้าพยาเนี่ยมันน้อยลงนะคะโอเคผ่านโอเคนะมีเข้าใจแล้วที่อาจารย์ขอลบนะคะถ้าตัวเองดูจากรูปนี้นะคะที่อาจารย์จิ๊กมาจากมิดเอิร์ธเนี่ยนะคะตัวเองจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวๆเนี่ยค่ะตามขอบที่เราเห็นนะเนาะตามขอบที่เราเห็นเดี๋ยวจะขอใช้เป็นไฮไลท์เตอร์นะคะขอบเนี้ยนะเด็กขอบที่เราเห็นสีแตกต่างกันนะคะตรงเนี้ยนะคะมันคือขอบที่แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านในอ่ะที่ตอนนี้มันเป็นสีเหลืองๆเขียวๆเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำนะคะอาจารย์ใช้คำนี้แล้วกันพื้นที่ต่ำคือต่ำในที่นี้หมายความว่าระดับมันต่ำนะไม่ใช่ว่าเขาทำตัวไม่ดีอะไรเงี้ยเราเรียกว่าเป็นพื้นที่ต่ำไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ระดับต่ำนะคะคือระดับจากความสูงจากระดับน้ำทะเลอ่ะมันแตกต่างจากข้างๆไงชัดเจนนะคะเราแสดงได้โดยในรูปนี้นะตรงบริเวณที่เป็นพื้นที่ต่ำนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยถ้าเราส่องดูนะส่องดูแบบขยายรูปนี้ดูเด็กข้อดีของการสอนออนไลน์เนาะอาจารย์ว่ามันเหมือนกับได้แบบ manage ให้ทุกคนเห็นโดยใช้เทคโนโลยีได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะนั่นคือส่วนหนึ่งเนาะทีนี้ถ้าอาจารย์ขยายตรงนี้ออกมานะคะเด็กเราดูพื้นที่ตรงที่มันดำๆก่อนได้ปะตรงดำๆคุณจะเห็นความตะปุ่มตะป่ำนะคะตรงบริเวณนี้ก็คือการที่เรามองจากท็อปวิวลงไปล่ะเราเห็นว่าตรงนี้เป็นระดับสูงต่ำตรงบริเวณที่มันแบบดูเป็นขรุขระนั่นก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาเป็นพื้นที่ราบสูงอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ที่เป็นสีเขียวๆเหลืองๆเนี่ยในชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีพระนครแล้วก็ลงมาถึงสมุทรปราการสุพรรณบุรีนครปฐมเนี่ยจะไม่มีความขรุขระเหล่านั้นนะคะเป็นพื้นที่ตะกอนทับถมนะเป็นฟลัดเพลนพูดง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดอาจารย์ขยับไปนิดนึงนะเด็กอาจารย์ขยับไปทางด้านซ้ายนะคะของสุพรรณบุรีนะคะ
จะเห็นจังหวัดอยู่จังหวัดนึงนะจังหวัดกาญจนบุรีโอเคป่ะทุกคนเห็นกาญจนบุรีจะเห็นได้ว่ากาญจนบุรีครึ่งจังหวัดไปแล้วน่ะมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาแบบเนี้ยนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยตรงบริเวณเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ซัฟเฟอร์เกี่ยวกับเรื่องของปริมาณน้ำค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะน้ำบาดาลไม่มีใครไปสำรวจไม่มีใครไปเก็บข้อมูลให้นะคะเพราะฉะนั้นตอนที่อาจารย์ทำวิจัยในพื้นที่สุพรรณกาญจนบุรีเนี่ยพื้นที่ตรงมันก็แบบเป็นพื้นที่ดำๆไปเลยไม่มีข้อมูลเลยนะคะเวลาฝรั่งถามว่าอัศราทำไมข้อมูลตรงนี้คุณไม่ใส่อ่ะเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลนะมันไปสำรวจไม่ได้นะคะมันเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่เขาอะไรเงี้ยนะคะเป็นต้นโอเคจานย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะเด็กตรงบริเวณที่เป็นที่ราบนะคะที่ราบลุ่มอาจารย์ขยายขึ้นมาเนี่ยมีเหตุผลเนอะอาจารย์จะอยากให้คุณดูเส้นนะคะเส้นที่เราเห็นนะคะเส้นๆน่ะเส้นๆเส้นๆที่มันเหมือนกับเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นตรงเนี้ยนะคะเห็นป่ะมันมีเป็นเส้นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยมันไม่ใช่ปรากฏการณ์เอเลี่ยนแต่อย่างใดเนอะมันคือการที่มันเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ราบนะคะเราก็เลยไปสร้างระบบชลประทานชลประทานชลประทานก็คือ irrigation เนี่ยนะคะเราไปสร้างชลประทานขึ้นมาโดยการขุดคลองชลประทานต่อเชื่อมโครงการคลองชลประทานให้มันเกิดเป็นสี่เหลี่ยมเหล่านี้คุณจะเห็นได้ว่ามันตรงแถวตรงแถวมากเลยอ่ะมันคือสิ่งที่เป็น man made นะคะเด็กพอมัน man made เสร็จมันก็เลยจะตรงนะคะมันก็เลยจะแบบเห็นได้ชัดว่ามันไม่มีความคดเคี้ยวเลยเหล่านี้คือความพยายามเอาชนะธรรมชาติของพวกเรานะคะไปสร้างเครือข่ายโครงข่ายชนประทานขึ้นมา เพื่อที่จะทำให้เกิดการเพาะปลูกได้อย่างสะดวกสบายอุดมสมบูรณ์ชาวนาชาวไร่มี เครื่องมือมีน้ำมีรีซอสนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะคะจากการขายผลผลิตของตัวเองเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะคือพูดง่ายคือชนประทานเป็นแปลงนานะคะแปลงนาที่เอาไว้เพาะปลูกพืชโอเคนะที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อตะกี้ว่ามันคืออู่ข้าวอู่น้ำมันเป็นครัวโลกมันเป็นความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้นะคะก็คือพื้นที่ที่เราเอาฟลัดเพลนหรือพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะคะนั่นเองโอเคผ่านเอาล่ะต่อไปจะแต่จำได้แล้วนะจะโชว์แมปนี้นะรูปที่คุณจะต้องรู้จักนะคะก็คือพื้นที่ความแตกต่างของระดับความสูงพื้นที่แล้วก็แม่น้ำนะคะเจ้าพญาท่าจีนบางปะกงโอเคค่ะเอาล่ะจากรูปเมื่อกี้ค่ะเด็กอาจารย์ก็เลยเอามาสร้างให้เป็น systematic diagram นะคะ systematic diagram แผนผังแบบเป็นระบบนะคะของแม่น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพญาใหญ่นะคะโอเคขออนุญาตขยายนะคะรูปทางด้านขวามือของเรานะคะมันจะเป็นไดอะแกรมนะคะตามลักษณะของวิศวกรรมเลยนะคะก็คือเราพยายามจะซิมพลิฟายอาจารย์ไม่สนใจว่าแม่น้ำจะสวยขนาดไหนโค้งนี้ทำเป็นโค้งที่สวยที่สุดในเจ้าพญาอะไรเงี้ยนะมันมีโฆษณาสมัยพวกคุณยังเล็กๆแหละตอนนั้นอาจารย์ก็โตเป็นวัยรุ่นระดับหนึ่งแล้วอาจารย์จำได้ว่าคอนโดอะค่ะพวกคอนโดสูงๆเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มแบบสร้างได้ขายกันเป็นว่าเล่นสำหรับคนรวยอะไรเงี้ยนะคะเพราะในสมัยก่อนยังไม่มีรถไฟฟ้าแนวรถไฟฟ้าเหล่านี้สิ่งที่เขาจะโปรโมทขายคอนโดเขาก็จะไม่ขายตามว่าเอ้ยอยู่0เมตรจากรถไฟฟ้าเพลินจิตอะไรเงี้ยนะคะคือจะไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าโฆษณาโปรโมทขายคอนโดจะเป็นว่าคุณจะมีจะรู้สึกยังไงถ้าเปิดออกมาแล้วเจอวิวนี้นะคะแล้วมันก็จะแบบเปิดแล้วปุ๊บแล้วก็เจอแบบวิวสวยๆแบบเขียวๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีแบบเจ้าพญานะคะเป็นแม่น้ำเจ้าพญามองเห็นแม่น้ำเจ้าพญาแล้วก็บอกว่าโค้งนี้คือโค้งที่สวยที่สุดในแม่น้ำของแม่น้ำเจ้าพญาก็คือคอนโดนี้มันไปสร้างให้เห็นวิวของโค้งน้ำนี้อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องก็เป็นคอนโดติดริมเจ้าพญาก็จะเป็นจุดขายของคอนโดในอดีตอะไรเงี้ยเนาะแต่ปัจจุบันเนี้ยเราเข้าใจว่าจุดขายอ่ะน่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกในเรื่องของการเดินทางนะคะเดินทางไปมาในไม่รถไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ0เมตรจากบันไดเพลินจิตอะไรเงี้ยบลาๆหรือไม่ก็คือมีคอนเน็กโดยตรงเข้าสู่เซ็นทรัลชิดลมอะไรเงี้ยก็จะน่าจะเป็นจุดขายประมาณนั้นนะคะทีเนี้ยอาจารย์ไม่สนใจความโค้งสวยของแม่น้ำหรอกอาจารย์เอามาวาดเป็นเส้นตรงๆเลยนะคะตามสไตล์วิศวะนะคะก็เราก็จะได้ไดอะแกรมรูปนี้ขึ้นมาโอเคนะ
ทีนี้เด็กๆรูปนี้นะคะมันจะเริ่มตั้งแต่ด้านบนสุดนะคะตรงบริเวณที่เป็นปิงวังยมน่านลงมาจนกระทั่งด้านล่างตรงนี้นะคะตัวเองดูเรามีคำว่าอ่าวไทยอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นป่ะอ่าวไทยของเรานะคะก็ยังเขาเรียกอะไรอ่ะก็ยังแบบเป็นการซิมพลิฟายอ่าวไทยนะคะก็คือเราไม่ได้ทำเป็นอ่าวไทยลูกตะกอเราไม่ทำอะไรเงี้ยเราขีดขึ้นมาเลยเราก็บอกว่านี่คืออ่าวไทยโอเคนะหลักๆของไดแกรมตัวนี้นะคะจะเป็นไดแกรมที่บอกว่าน้ำไหลจากด้านบนนะคะด้านบนก็คือด้านนี้ลงสู่ด้านล่างนะคะก็คือตรงบริเวณที่ไหลลงสู่อ่าวไทยโอเคนะน้ำไหลจากบนลงล่างแต่ว่าน้ำมันจะผ่านอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะอันนี้เป็นการอธิบายไดแกรมนี้คุณฟังจะไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะอธิบายไดแกรมนี้จบเลยหรือเปล่าถ้าไม่จบเราจะมาต่อครั้งหน้านะคะเพราะเท่าที่สัญญากันไว้ว่าอาจารย์จะเลิก 2:50 เนาะตอนนี้มัน 2:36 แล้วมันเหลืออีก14นาทีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆนะเด็กโอเคเริ่มเลยนะคะขออนุญาตขยายอีกทีนึงนะจำได้ไหมว่าเรามีปิงวังยมน่านเนาะที่เป็นแม่น้ำสายใหญ่นะคะตรงบริเวณด้านบนนะคะจันก็จะค่อยๆไล่ให้ดูเนาะโอเคเริ่มต้นนะคะสระน้ำสายแรกคือแม่น้ำปิงทุกคนเห็นเนาะมันเขียนว่าแม่น้ำปิงอยู่นะคะมันก็จะมีเขื่อนเนาะเยอะแยะเลยอะค่ะในเนี้ยเป็นถังน้ำนะคะที่อาจารย์เอามาจากกรมชลประทานนะคะกรมชลประทานเป็นกรมที่เก่าแก่เนาะ118ปีป่ะซึ่งตรงเนี้ยค่ะคือเนื้อหาหรือว่าเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยเขามีอดีตย้อนไปเป็นร้อยปีเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีใครเก่งของกรมชลหรอกค่ะเนี่ยเขาว่าคนที่ดูแลเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยโดยเฉพาะในระดับพื้นที่เนี่ยอาจารย์เองทำงานด้านน้ำมา10ปีเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าอาจารย์เก่งเลยอาจารย์ไม่รู้จักฝ่ายบางตัวด้วยซ้ำนะคะในขณะที่กรมชลเขามีเยอะนะคะเขามีโอ้โหกรมชลอะไรนะชลประทานภาคชลประทานอะไรเงี้ยเขาจะรู้นะคะรู้เยอะนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นนักวิชาการเนี่ยเราต้องมองภาพรวมนะคะว่าตรงปัจจุบันมันเป็นยังไงแล้วมันควรจะพัฒนาไปสู่อะไรได้บ้างนะคะเอาล่ะในแม่น้ำปิงนะคะเราจะมีฝายหลายตัวอยู่เนาะมันจะมีฝายแม่แฝกฝายแม่แตงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเป็นฝายที่กั้นลำน้ำปิงทั้งลำน้ำปิงสายประทานแล้วก็เป็นลำน้ำปิงสาขานะคะแต่ว่าจะมีอยู่เขื่อนนึงที่อาจารย์จะออกสอบนะคะก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนภูมิพลคือเขื่อนคอนกรีตโค้งนะคะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะหมายถึงอันที่เป็นคอนกรีตโค้งนะใหญ่ที่สุดในประเทศก็จะเป็นเขื่อนที่มีการเก็บน้ำได้นะคะในปริมาณสูงสุดนะในปริมาณสูงสุดในพื้นที่ภาคเหนือนะคะอันนี้ทุกคนเก็ตเนาะแม่น้ำปิงมีเขื่อนภูมิพลกั้นนะคะเขื่อนภูมิพลเนี่ยจะกั้นแม่น้ำปิงอยู่ที่จังหวัดตากโอเคนะคะที่สามเงานะคะสามเงาจังหวัดตากอันนี้มีใครเคยไปเที่ยวไหมเขื่อนภูมิพลไปกินไปไหมมีใครไปเที่ยวสวยเนาะคือถ้าเกิดเราทำงานด้านน้ำนานๆน่ะเรามองเขื่อนปุ๊บเราจะมองออกเลยว่าเขื่อนนี้คือเขื่อนอะไรโดยที่ไม่ต้องให้ดูรูปไม่ต้องให้ดูอะไรนะคะไม่ต้องให้ดูไม่ใช่ไม่ต้องให้ดูรูปไม่ต้องให้ดูคำว่าเขื่อนว่าชื่อของเขื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะมองออกเฮ้ยอันนี้เขื่อนภูมิพลอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีลักษณะเฉพาะนะคะที่แบบมีความสวยงามเนาะโอเคอีกฝั่งนึงนะคะอาจารย์จะขอตัดไปที่แม่น้ำน่านค่ะแม่น้ำน่านอยู่ฝั่งขวามือสุดนะคะตรงบริเวณนี้นะคะนี่คือแม่น้ำน่านน้ำน่านตรงนี้เนาะจะเห็นได้ว่าเขาเขียนไว้ว่าแม่น้ำน่านนะคะแม่น้ำน่านจะมีเขื่อนขนาดใหญ่เขื่อนนึงนะคะก็คือเขื่อนสิริกิติ์เป็นเขื่อนกั้นแม่น้ำน่านนะคะซึ่งก็คือจะมีความจุน้อยลงมาจากเขื่อนภูมิพลนะคะซึ่งพอท้ายเขื่อนสิริกิติ์นี่นะคะจะมีเขื่อนขนาดเล็กอยู่อีกเขื่อนนึงคือเขื่อนนเรศวรค่ะเด็กมีใครเคยไปเที่ยวป่ะซึ่งเขื่อนสิริกิติ์ก็จะมีโรงไฟฟ้าสิริกิตินะคะส่วนเขื่อนภูมิพลก็จะมีเขื่อนมีโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลด้วยนะคะเขื่อนนเรศวรก็จะมีโรงไฟฟ้าด้วยนะคะก็คือเราพยายามที่จะเอาโรงไฟฟ้าไปแปะเอาไว้กับเขื่อนนะคะเกือบทุกเขื่อนนั่นแหละเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ของการปล่อยน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะพื้นที่สมุทรปราการที่ตอนแรกเราวางแผนไว้ว่าเราจะไปดูฟิลทริปกันอ่ะก็จะมีประตูระบายน้ำที่มีการติดตั้งกังหันนะคะที่สามารถที่จะเจเนเรตไฟฟ้าได้ด้วยเมื่อมีการปล่อยน้ำผ่านประตูระบายน้ำเราก็จะไปดูการทำงานของตัวกังหันนี้กันถ้าไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดไปไม่ได้ก็ต้องหาที่อื่นไปนะซึ่งอาจารย์คอนเซิร์นอาจารย์อาจจะไม่ไปตรงนี้แต่ว่าจริงๆเป็นแบบพื้นที่ที่อาจารย์ชอบไปมากนะคะแถวนั้นเห็นนะเอามาต่อมาแม่น้ำน่านอาจารย์จบนะคะมีเขื่อนสิริกิติ์มีเขื่อนนเรศวรนะคะโอเคผ่านต่อมาค่ะขอเปลี่ยนสีปากกา
จารย์ขอมาดูที่แม่น้ำวังนะคะแม่น้ำวังนี่คือแม่น้ำวังค่ะเด็กแม่น้ำวังจะมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงเนาะแล้วเล็กกว่าแม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำไม่ใหญ่อะแม่น้ำวังนะคะแม่น้ำวังจะมี2เขื่อนค่ะซึ่งเด็กอาจจะไม่เคยคุ้นเคยกับชื่อเขื่อน2เขื่อนนี้เลยนะคะเพราะว่ามันบางคนก็ไม่เคยได้ยินนะคะแล้วมันเป็นชื่อจริงด้วยไม่ใช่อาจารย์ตั้งมันขึ้นมานะเขื่อนที่แม่น้ำวังนะคะต้นแม่น้ำวังจะมี2เขื่อนเขื่อนแรกคือเขื่อนกิ่วคอหมาโอเคเนาะแล้วก็จะมีเขื่อนกิ่วลมโอเคป่ะ2เขื่อนนี้ก็จะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งหมดนะคะซึ่งเขื่อนกิ่วลมกับกิ่วคอหมาเนี่ยสร้างขึ้นมาไล่เรียกแบบต่อเนื่องกันนะคะคือจำไม่ได้อันนี้ต้องขอออกตัวตรงๆว่ากิ่วลมมาก่อนหรือกิ่วคอหมามาก่อนก็ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจเลยแต่ว่ามันเหมือนว่าพอสร้างเขื่อนนึงขึ้นมาแล้วเนี่ยน้ำมันไม่เข้าเขื่อนก็เลยต้องไปเอาอีกเขื่อนนึงมาดักไว้อะไรประมาณนี้น่าจะสร้างกิ่วลมก่อนแล้วค่อยสร้างกิ่วคอหมานะถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ละไว้นะคะก็คือเหมือนกับว่าอย่าเพิ่งฟังแล้วจำไปเดี๋ยวอาจารย์มาคอนเฟิร์มคราวหน้าอาจารย์จำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้นะคะโอเคแต่ว่าที่สำคัญก็คือในแม่น้ำวังเนี่ยเรามีกิ่วลมกับกิ่วคอหมาเนาะแล้วแม่น้ำวังของเรานะคะทุกคนดูตามเส้นที่ลากนะคะโหลากเสียหน้าเกียดเชียวเดี๋ยวขอลากอีกทีนึงนะจากเส้นที่ลากแล้วน้ำแม่น้ำวังของเราเนี่ยมันจะมาบรรจบกับแม่น้ำปิงอะค่ะเด็กทุกคนเห็นนะเส้นสองเส้นของอาจารย์มาบรรจบกันที่จังหวัดตากนี่แหละนะแม่น้ำปิงกับแม่น้ำวังมาบรรจบกันที่จังหวัดตากและกลายเป็นแม่น้ำปิงนะคะไหลลงมาแต่เป็นแม่น้ำปิงนะคือคอนเซปต์หรือว่าหลักการนะคะของการที่แม่น้ำสองสายเขาเมิร์จกันเนี่ยเส้นที่พอแม่น้ำสองสายเมิร์จกันสายไหนใหญ่กว่านะคะหลังจากเมิร์จแล้วเราจะเรียกตามชื่อตามสายตามแม่น้ำสายใหญ่อย่างในกรณีนี้แม่น้ำปิงใหญ่กว่าแม่น้ำวังเล็กกว่าเมื่อปิงกับวังมารวมกันไอ้ผลรวมของปิงกับวังอ่ะมันก็จะกลายเป็นปิงโอเคนะคะก็จะกลายเป็นแม่น้ำปิงไหลตึ๊ดลงมาต่อแล้วก็ลงมาสู่ตอนล่างนะคะของแม่น้ำเจ้าพระยาทีนี้เราขอไปที่แม่น้ำสายสุดท้ายที่ยังไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือแม่น้ำยมนะคะอันนี้คือแม่น้ำยมสีเขียวนะเด็กแม่น้ำยมแม่น้ำยมเนี่ยจะเป็นแม่น้ำเดียวในภาคเหนือที่ไม่มีเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สร้างกั้นลำน้ำนะคะอีกครั้งนะคะแม่น้ำยมจะเป็นแม่น้ำสายเดียวในภาคเหนือหรือว่าเจ้าพระยาตอนบนก็ได้ที่ไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่สร้างกั้นลำน้ำก็แปลว่าถ้าน้ำมาเยอะๆมันก็จะท่วมและอีกนัยยะหนึ่งก็คือถ้าน้ำมันแล้งลงไปก็คือไม่มีฝนตกต่อเนื่องมันก็จะแล้งเร็วกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะเพราะว่ามันไม่มีเขื่อนกั้นลำน้ำเขื่อนก็จะทำหน้าที่1เก็บกักยามมีเยอะ2คือช่วยรับน้ำนะคะช่วยรับน้ำยามมีเยอะและช่วยปล่อยน้ำออกมาให้ยามน้ำขัดแคลนนะคะนั่นก็คือหน้าที่ของเขื่อนแต่ในสำหรับกรณีของแม่น้ำยมอ่ะเขาไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีฟังก์ชันตัวนี้เกิดขึ้นนะคะถ้าเด็กๆดูเนี่ยจะมีฝ่ายแม่ยมอยู่หนึ่งตัวนะคะฝ่ายแม่ยมซึ่งฝ่ายแม่ยมนี่ก็เป็นฝ่ายนะเอาไว้ทดน้ำประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของเขาหน้าที่ของเขาก็จะไม่ได้เยอะเท่ากับเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะคะเอาล่ะเมื่อแม่น้ำยมไหลตึ๊ดมานะคะแม่น้ำยมเนี่ยเขาจะมารวมตัวกับแม่น้ำน่านค่ะเด็กตัวเองจำแม่น้ำน่านได้นะที่ไหลมาจากทางด้านขวามือเนอะตึ๊ดมารวมกันกับแม่น้ำยมโอเคป่ะคะที่จังหวัดนครสวรรค์เราอยู่นครสวรรค์เนาะตามหลักการของแม่น้ำที่อาจารย์เล่าให้ฟังไงว่าถ้าแม่น้ำสายใหญ่รวมกับแม่น้ำสายเล็กมันผลรวมกันมันก็จะเอาตามชื่อแม่น้ำสายใหญ่นะคะในกรณีปิงกับบางรวมกันก็จะกลายเป็นน้ำปิงส่วนกรณีของยมกับน่านเนี่ยยมเป็นแม่น้ำสายเล็กกว่านะคะเพราะฉะนั้นเมื่อยมกับน่านมารวมตัวกันที่นครสวรรค์มันจะกลายเป็นแม่น้ำน่านต่อมาโอเคนะคะเด็กและแม่น้ำยมกับน่านที่รวมกันเป็นแม่น้ำน่านแล้วเนี่ยมันจะมาปะเมิร์ชกับแม่น้ำปิงที่เกิดขึ้นจากแม่น้ำวังที่รวมกับปิงเนี่ยที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์พอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นในทางทฤษฎีจริงๆแล้วนะคะข้อเท็จจริงเนี่ยก็พบว่าไอ้ที่เราเคยเรียนมาในอดีตว่าน้ำปิงวังน่านรวมตัวกันที่จังหวัดนครสวรรค์ปากน้ำโพอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วก็คือปิงกับวังรวมกันก่อนนะคะที่จังหวัดตากกลายเป็นแม่น้ำปิง
แล้วก็ยมกับน่านก็รวมกันก่อนที่นครสวรรค์นะคะที่กลายเป็นแม่น้ำน่านแล้วแม่น้ำน่านกับแม่น้ำปิงก็ค่อยมารวมกันอีกทีนึงที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์โอเคเอาล่ะจำให้ได้นะคะมันไม่มีอะไรยากเนอะเพียงแต่ว่าเฮ้ยโอเคแบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็เป็นไปได้โอเคเอาละเด็กตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นครสวรรค์แล้วนะคะอาจารย์ไม่ไปเชียงใหม่อาจารย์ไม่ไปอุตรดิตถ์อะไรเงี้ยอาจารย์แม่น้ำอาจารย์มารวมตัวกันที่นครสวรรค์แล้วนะคะที่ตรงบริเวณนี้ค่ะเด็กจะมีสถานีวัดน้ำอยู่หนึ่งสถานีมันก็เหมือนสถานีตำรวจอ่ะมันก็ต้องมันก็มีชื่อสถานีนึกออกปะสถานีตำรวจนครบาลพญาไทสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีอันนี้คือรู้เพราะเคยไปจ่ายค่าปรับโอเคค่าปรับใบสั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าชื่อมันก็ต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นกรณีของสถานีที่อยู่ตรงบริเวณที่แม่น้ำมาเมิร์จกันเนี่ยเรามีชื่อเรียกมันว่าสถานี C2 ตรงนี้นะเด็ก C2 ออกสอบนะคะเด็กๆต้องจำให้ได้อาจารย์พูดแล้วพูดอีกเนาะชื่อมันอาจจะไม่คุ้นหูอะไรเงี้ยนะคะแต่คุณอาจจะโอเคหนูไปผ่านจังหวัดนครสวรรค์ไปซื้อโมจิที่ไรไม่เห็นรู้จัก C2 เลยค่ะอาจารย์รู้จักแต่ร้านโมจิอะไรเงี้ยเป็นทางเทคนิคกันนะคะเขาจะมีชื่อเราก็ให้ชื่อว่าสถานี C2 โอเคเปล่า C2 เนี้ยเป็นสถานีที่สำคัญทำไมมันถึงสำคัญนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะเหลืออีกแค่3นาทีสถานี C2 เป็นสถานีที่เมื่อแม่น้ำ4สายอ่ะไหลรวมกันแล้วก็ต้องไหลผ่านสถานี C2 เพราะฉะนั้นมันเป็นสถานีที่สำคัญเอาไว้วัดปริมาณน้ำนะคะที่ไหลจากแม่น้ำทั้ง4เนี่ยก่อนที่มันจะลงมาสู่เจ้าพระยาตอนล่างและไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ข้อมูลที่ C2 เราจะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าเฮ้ยน้ำมวลปริมาณมหาศาลเท่านี้กำลังจะเดินทางเข้าสู่เจ้าพระยาตอนล่างเจ้าพระยาตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครจะรับมืออย่างไรนะคะแต่ถ้าเกิดในการทางกลับกันถ้าที่ C2 เนี่ยน้ำมันลดลงในปริมาณมากเลยเป็นแห้งแล้งไปอ่ะเราก็จะต้องมาบอกว่าแม่น้ำที่ C2 เนี่ยปริมาณน้ำแห้งมากเลยนะเราจะทำยังไงรับมือกับความแห้งแล้งนี้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นตัว C2 เป็นสถานีที่เอาไว้บอกเหตุการณ์ล่วงหน้ากับคนทั้งหลายทั้งปวงเป็นล้านๆคนที่อยู่ทางเจ้าพระยาตอนล่างนะคะนั่นคือทำไมมันถึงสำคัญนะนั่นแหละและที่นครสวรรค์เนี่ยนะคะก็คือด้วยลักษณะของภูมิประเทศที่มีแบบมีหนองอ่ะมีหนองมีบึงนะคะซึ่งเป็นหนองและบึงขนาดใหญ่เนี่ยที่ชื่อว่าบึงบรเพชรบึงบรเพชรอยู่นี่นะบึงบรเพชรนะคะก็จะเป็นบึงที่เราเรียกก็เป็นเวทแลนด์นะคะตามธรรมชาติก็คือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะเดี๋ยวเรามาเล่าต่อไปแล้วกันซึ่งบึงบรเพชรนี่ก็มีปัญหามากนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นภารกิจหนึ่งที่ผู้ที่ดูแลด้านน้ำในปัจจุบันของประเทศนะคะได้ให้ความสำคัญซึ่งนั่นก็คือผู้ดูแลโดยตรงนะคะก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วก็สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็จะเอาบึงบรเพชรเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังในครั้งหน้าๆ นะคะโอเคเด็กอาจารย์จะขออนุญาตจบนะสำหรับวันนี้เนี่ยและอาจารย์จะหยุดเรคคอร์ดนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้จบในเนื้อหาตรงนี้ในส่วนที่เหลืออีก10นาทีอาจารย์จะเริ่มเช็คชื่อเนาะซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ความเห็นใจอาจารย์นิดนึงว่าข้อมูลในปัจจุบันที่เราได้มามันยังไม่เป็นข้อมูลเรียกว่าอะไรดีข้อมูลอัปเดตนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเช็คขาดเช็คเกินยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องเคลียร์กันอีกทีนึงเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าเด็กที่เข้ามาแล้วอาจารย์ก็ต้องทำการเช็คชื่อมันจะได้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนอาจารย์ขอstop share อาจารย์ก็จะหยุดการอัดนะคะแบบนี้